สำหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะโฆษณาทรีขอให้คุณดูคลิปนี้จนจบเลยคุณพิมพ์เป็นมะเร็งที่ต่อมไทมัสระยะสุดท้ายลามไปที่ตับที่ต่อมน้ำเหลืองที่ปอดแล้วสุดท้ายลามไปที่กระดูกด้วยหมอขู่เธอว่าถ้าเธอไม่รับยาเคมีเธอจะมีชีวิตอยู่ได้แค่90วันเธอตัดสินใจอย่างไรตอนนั้นเธอยังไม่มีความรู้เธอรับยาเคมีไประยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลจนเธอบำบัดด้วยตัวเองมะเร็งยุบเกือบหมดเธออยู่ห้อง ICU 3เดือนเต็มๆเนื่องจากว่าเธอแพ้ยาขยับไม่ได้พูดไม่ได้แล้วเธอทำอย่างไรที่ตอนนี้เธอรอดมาได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนี่คือเคสที่ปาฏิหาริย์ที่สุดตั้งแต่โค้ชนาเดียเคยเจอมาเลยนะคะคุณพิมพ์เป็นนักเรียนของโค้ชในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเธอเอาความรู้ในคอร์สเรียนมาปฏิบัติเธอสามารถที่ทำให้เธอตั้งท้องได้หมอแปลกใจมากเพราะเคสของเธอเธอไม่ควรจะตั้งท้องได้เลยไม่สามารถตั้งท้องได้แต่เธอทำได้เธอทานอาหารแบบไหนเธอกินวิตามินอะไรเธอปฏิบัติตัวอย่างไรเธอได้กำลังใจมาจากไหนเธอทำอย่างไรถึงรอดมาได้จนกระทั่งเธอมีลูกได้แล้วลูกน่ารักมากโค้ชนาธารีอยากให้คุณฟังจากคุณพิมพ์เองเลยค่ะเรามาพบคุณพิมพ์เลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะโค้ชดีใจที่เจอดีใจมากตอนนี้ที่ออสเตรเลียเป็นไงคะหนาวไหมตอนนี้เริ่มหนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวสลับกันค่ะอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศจะยากที่สุดก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยที่คุณพิมพ์สละเวลามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพวกเราฟังเรื่องราวการเป็นมะเร็งแล้วก็บำบัดมะเร็งของคุณพิมพ์มันสุดยอดอ่ะอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้จริงๆเลยนะว่าคุณพิมพ์ทำได้อย่างไรแล้วคนฟังตรงนี้นะคะจะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะไปบำบัดตัวเองแล้วก็ช่วยให้ตัวเองเนี่ยนะต่อสู้กับมะเร็งได้คุณพิมพ์แนะนำตัวเองหน่อยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะชื่อพิมพ์ค่ะมาจากออสเตรเลียค่ะพบว่าเป็นมะเร็ง2017ค่ะมะเร็งที่ต่อมไทมัสค่ะระยะ4แพร่กระจายหลายจุดหลายจุดมากงั้นเดี๋ยวลองบอกนะคะว่าคือเริ่มต้นเนี่ยเจอมะเร็งได้อย่างไรแล้วหมอบอกแพร่กระจายไปได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเริ่มต้นปี2017นะคะพิมพ์ก็มีอาการรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรที่ขยับได้ตรงซี่โครงด้านขวาก็เป็นแค่นั้นจริงๆค่ะก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ตรวจทุกปีแล้วก็ไปตรวจตอนแรกตรวจที่ไทยใช่ไหมคะหมอก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่กระเพาะก็เลยกลับมาที่ออสเตรเลียก็เลยไปทำ CT สแกนก็หมอก็เลยโทรตามด่วนว่าให้กลับมาที่โรงพยาบาล นะไปเข้านอนในโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อเพราะว่าเราพบประมาณ4ก้อนก่อนค่ะตอนแรก4ก้อนก็บอกก้อนอะไรก็บอกเขายังไม่แน่ใจแต่พอตรวจออกมาหมอก็เธอเป็นมะเร็งระยะ4ก็ยอมรับเลยตอนแรกก็คือแบบมะเร็งน้ำตาคือทิชชู่2กล่องหมอหยิบให้ก็คือแบบเช็ดตลอดฉันเป็นมะเร็งระยะ4ไปตับไปปอดต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ตรงที่ไทมัสคือแพร่กระจายหมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรจะอยู่ได้90วัน90วันแล้วหมอบอกไหมคะว่ามะเร็งนี้ก้อนใหญ่ขนาดไหนหมอบอกว่ามะเร็งก้อนที่ตับ 8% มีที่ตับที่ต่อมน้ำเหลืองที่ปอดแล้วปอดค่ะแล้วก็ที่ไทมัสที่ไทมัสค่ะตัวไทมัสตัวไทมัสจะอยู่ประมาณ7เซนค่ะแต่เซนก็ที่ตับแล้วหมอบอกอยู่ได้หมอบอกว่าอยู่ถ้าไม่ทำอะไรก็อยู่ได้90วันแต่ถ้า3เดือนค่ะแต่ถ้าแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงล่ะคะก็ทิชชู่2กล่องร้องไห้คิดไม่ออกที่ฉันจะตายแล้วเหรอก็แบบร้องไห้ก็แบบหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอมีโอกาสสู้อีก 5% คือการทำเคมี 5% เหรอพิมก็
ก็โอเคก็กลับมาบ้านก็มานั่งเสียใจก็มานั่งร้องไห้ก็เสียใจก็โทรตัดสินใจโทรบอกคุณแม่ว่าแม่ไปหาหมอมาก็หมอบอกว่าเจอมะเร็งระยะ4นะแม่ก็ร้องไห้หนักกว่าเราอีกแล้วทีนี้ก็โทรให้คุณแม่มาที่ออสเตรเลียกำลังจะเข้าคีโมตามที่หมอบอกแต่ทีนี้ก็แม่เขาก็เลยดูในอินเทอร์เน็ตนะคะดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเจอโรงพยาบาลกวางโจวก็เลยไปรักษาทางเข็มเย็นจี้ไปที่ก้อนมะเร็ง2 ครั้งแล้วก็เข้าการอบร้อน3 ครั้งองศาที่44ค่ะคือที่จีนที่ประเทศจีนค่ะรักษาเข็มเย็นบอกหน่อยสิคะว่ามันเป็นยังไงก็คือเขาจะเอาเราไปห้องผ่าตัดกับโค้ชแล้วเขาจะเอาความเย็นที่110 องศาเข้าไปจี้ให้ก้อนมะเร็งของเราขอตายคือจะเขาจะไม่ใช้การผ่าตัดเพราะว่าเคสของพิมพ์คือมันแพร่กระจายมันผ่าตัดไม่ได้ก็เลยเลือกเอาวิธีนั้นที่จะมันก็ไม่มีแผลเขาก็เข้าไปจี้ตรงนั้นแล้วก็ใช้ความร้อนผสมผสานกันค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาก็การกินค่ะก็กลับมาก็เราก็ไว้ใจหมอก็ไม่เป็นไรแม่ก็คงจะหมอจะดีแล้วแหละค่ะก็ไม่เป็นไรก็กินปกติไม่ได้มีความรู้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดแค่ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ฝากตัวเองไว้กับหมอคิดว่าเราจ่ายค่าหมอไปแพงเราจะหายคิดแบบนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาอีกประมาณ5 เดือนก็กลับไปตรวจคือแบบค่ะตอนนั้นยังไม่รับคีโมยังไม่รับคีโมค่ะโค้ชแค่ผ่าตัดแบบเข็มเย็นที่ค่ะจีนเขาเรียกว่าอย่างนั้นค่ะแค่นแลั้้นวก็ก็คือเรอา้อแคน่ที่ต่อมไทมัสออกก้อนค่ะที่เป็นก้อนมะเร็งแล้เฉวทีพ่าะอทืะ่ลนุออกไหมคะตรงที่ไทมัสหมอบอกว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดที่กระดูกหลังกระดูกแล้วที่ตัดออกนี่คือจากตรงก้อนที่ไหนคะตรงที่ปอดแล้วก็ตรงที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ตรงที่ตับค่ะที่จี้ได้3 จุดเราออกหมดไหมคะเขาบอกว่ามันหดไปเหมือนก้อนที่มันตายแล้วเขาบอกว่าอันนี้หมอบอกนะคะเขาว่าก้อนมันยังเหลือแต่ว่าก้อนนั้นมันเป็นก้อนที่ตายแล้วเพราะมันไม่ใช่วิธีผ่าตัดอันมันนีไ้ม่คใชื่อวิธีผ่าตัดใช่คือค่ะเอาออกที่ตับที่ปอดที่ต่อมน้ำเหลืองแต่ที่ไทมัสออกไม่ได้ออกไม่ได้แลก้็วอกย่ลาังบนีไ้ปค่ะยัหงมไองก็ต่อแนะนำให้ทำคีโมเพื่อที่จะไปทำไทมัสพิมก็เลยแย้งกับหมอว่าอ้าวแล้วที่รักษามาเข็มความร้อนไปอบตรงนั้นเขาก็บอกดีขึ้นแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่ามันไม่ถึงเขาก็แนะนำให้ไปฉายแสงแล้วก็คีโมพิมก็เดินทางกลับมาที่ออสเตรเลียแล้วก็มาคีโมโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะก็บอกพ่อหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอยังอายุน้อยๆเธอยังจะพอจะสู้ได้แล้วก็เธอยังเดินได้ยังใช้ชีวิตได้ปกติเธอไหวแน่ๆหมอเขาก็บอกแบบนี้พิมก็โอเคหมอพูดแบบนั้นเดี๋ยวผมร่วงเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ทําตามหมอก็ถามได้ทําไหมไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่หมอบอกว่าก็อายุยังน้อย2929ค่ะ29ก็ทำไปทั้งหมด6 เข็มแล้วก็ฉายแสงอีก15 เข็มทำไปเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าโอเคให้หยุดทำเพราะว่ามะเร็งมันอยเดีู๋ย่วฉายแสงกี่ครั้งเป็นครั้งค่ะ15 ครั้งค่ะ15 ครั้ง15 ครั้งคือทุกวันแต่ว่าเว้นเสาร์อาทิตย์แล้วก็คีโมก็คู่กันไปค่ะ6 ครั้งทุก3 อาทิตย์ค่ะเสร็จแล้วหมอก็บอกว่า6 ครั้งพอแล้วมะเร็งมันดีมากมันยุบแล้วก็กลับไปก็โอเคฉันดีฉันสบายใช่ไหมคะฉันหายอยู่ที่หมอเซี่ยงไฮ้ก็ยอมรับเลยไม่ได้เคยดูเรื่องเกีแ่ลยว้วกับกถามหน่อยนะทำไมหมอถึงบอกว่าอ๋อที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้3 เดือนเนี่ยคือถ้าไม่รับคีโมไม่รักษา
แล้วถ้คา่เะกิดแล้รวับคีโมถามหมอไหมคะตอนนั้นว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่ได้รอดถ้าเกิดรับคีโมมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะหมอบอกว่า5%เพราะว่าไทมัสที่พิมพ์เป็น3 ล้านคนมันจะเป็นแค่คนเดียวเขาบอกโอว้่โาหยังไม่มียาตัวไหนที่รักษาได้แต่ยาตัวนี้จะไปควบคุมมะเร็งให้อยู่ต่อไปได้คือยืดอายุอะค่ะคนแค่5%แค่5%ก็เลยเสี่ยงฉันต้องเป็นหนึ่งใน5%นั้นใช่ค่ะโอเคแล้วยังไงต่อคะทีเนี้ยก็เสร็จมาคีโมเสร็จอีกแค่6จะเข้า7 เดือนแค่นั้นจริงๆก็คีโมเสร็จปุ๊บก็กลับมาบ้านก็ทำงานเสร็จก็กินอย่างกินกินกินทุกอย่างที่ตัวเองกินอยู่แล้วคือไม่ได้มีความรู้ไม่ได้อะไรคือก็ไม่สบายก็ไปหาหมอใช่ไหมคะก็โอเคหมอให้คีโมก็อย่างนี้ผมก็ขึ้นตามที่เขาว่าแล้วทีนี้หลังจาก7 เดือนก็กลับไปตรวจอีกก็มาเจอที่มดลูกรังไข่ค่ะเป็นก้อนขึ้นเท่าไข่เป็นเดือน เดือนก้อนขึ้นมาที่มดลูกรังไข่แล้วตอนนั้นหมอบอกว่าเกิดเพราะเป็นเพราะอะไรคะหมอจะไม่บอกว่าเป็นเพราะอะไรหมอบอกว่าเจอก้อนที่มดลูกรังไข่แล้วก็มะเร็งก็โตขึ้นอีกแล้วตอนนั้นคุณพิมพ์ทราบไหมคะว่าการรับคีโมสามารถทำให้เป็น secondary cancer ก็คือเป็นมะเร็งตำแหน่งที่อื่นได้อีกไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าฝากชีวิตไว้กับหมอไม่รู้เลยค่ะแล้วหมอทำอะไรให้คะทีนี้พอมะเร็งขึ้นมา7 เดือนขึ้นมาที่มดลูกรังไข่แล้วพอก้อมนะเใรห็ญง่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ค่ะคือเจ็ดเดืหมอนอเนี่เยขาคือแบบใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยแต่ก่อนหมอหาไม่เจอใช่ไหมคะไม่มีมะเร็งตรงมนีั้เลนยค่ะไม่มีเลยค่ะโอ้โอเคถือว่าเร็วมากโตเร็วมากเล็กค่ะเหมืแลอ้นวยังไงแบต่บอคะทีนี้แล้วก็หมอก็ให้บอกว่ามีออปชันใหม่ก็คือมีอิมมูโนเทอราพีให้ทำตัวนี้แล้วก็ควบคู่กันไปกับการเลเซอร์ก้อนที่มดลูกรังไข่แล้วก็พิมพ์ก็เลยตัดสินใจทำอีกตามหมอบอกแล้วเลเซอร์ที่ก้อนมดลูกรังไข่แล้วก็ทำอิมมูโนเทอราพีห่างคือ8 เข็มห่างกันทุก2 อาทิตย์อิมมูโนเทอราพี8 ครั้งค่ะนั้น2 อาทิตย์ค่ะก็แบบแต่ตัวนี้สารภูมิคุ้มกันตัวนี้มันไม่มีผลข้างเคียงพิมพ์ก็แบบหมอมบีอกแคไ่ม่มีผลข้างเคียงเขาบอกว่ามันคืจะอทนี่้อหยมอมบอากมีน้อคย่ะมากโอเคจะมีน้อยมากแล้วพิมพ์ก็มีน้อยมากจริงๆค่ะตั้งแต่1 ถึง 6มีน้อยมากก็ฉีดยาปุ๊บก็ปกติก็กินเหมือนเดิมกินปกติกินปกติทํางานเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมเครียดเรื่องการเรื่องงานเรื่องทุกอย่างค่ะก็แบบก็โอเคไม่สบายก็เข้าหาหมอก็อยู่อย่างนี้ก็ทีนี้พอเริ่มที่เข็มที่ 7ปุ๊บอาการมันไม่ดีแล้วค่ะโค้ชหนังตาพิมพ์จะปิดลงครึ่งลูกอะค่ะเริ่มแบบลืมไม่ขึ้นเอ๊ะทำไมมันแปลกๆกลืนน้ำลายไม่ได้กลืนที่เป็นของแข็งๆอะค่ะอาหารแข็งๆก็เหมือนติดที่คอแล้วก็แบบเหมือนเป็นกรดไหลย้อนนะคะโค้ชมันจุกไปย้อนโอเคมันจุกแล้วก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่มีแรงก็กลับไปหาหมอบอกว่าไม่เป็นไรมันก็แค่ไซด์เอฟเฟกต์เล็กๆเข้าไปอีกก็ให้พิมพ์อีกไปจนถึงเข็มที่ 8พอเข็มที่ 8ตื่นเช้ามาปิดทั้งสองข้างเลยค่ะเหลือหลีน้อยมากค่ะแล้วก็พูดไม่ได้เดินไม่ไหวเข้าห้องน้ำไม่ได้กั้นปัสสาวะไม่ได้ก็โทรเรียกเอ็มบาเลนมาเขาก็ไปส่งเข้า ICU ก็ไปน็อกใน ICU ตื่นขึ้นมาอีกทีก็สายอะไรไม่รู้เต็มหมดคือนตออนนนั้ไนมมั่นเกอิยดู่อะไรขึ้นคะตอนนั้นไม่รู้เลยค่ะก็คือน็อกไปเลยอ่ะแล้วถึงตอนนี้แล้วตอนณตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรคะมันคือผลจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นของเอ็มซี
ที่เขาบคอกืว่อามันเข้าไปกดภูมิกับภูมิมันกดกันนะคะโค้ดมันมากเกินไปแล้วมอัันนนจี้ะคกือดผลข้างเคียงของอิมมูโนเทอราพีใช่ค่ะใช่ค่ะโแอต่ทเีค่หมอให้อีกเพราะว่ามะเร็งมันฝ่อและมันยุบมันดีกับพิมพ์แต่ว่ามันไม่ดีในส่วนของ side effect ค่ะค่ะก็เลยทำให้ไปน็อกอยู่ใน ICU ตื่นขึ้นมาอีกทีก็หมอล็อกไว้ทั้งแขนทั้งขาสายอะไรไม่รู้20 สายขนาดนั้นเลยคือตเออนทีอ่เราน็อกไปคือเราไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวเลยตื่นขึ้นมาโหอีกทีนึงเขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาเจาะตรงคอค่ะโค้ดโอ้เจาะตรงคอแล้ไหวนก็คเขะยับขอดูใกล้ๆคือเจาะหรือแผลที่เจาะคือนี่คือต้องเจาะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเข้าไปแล้วก็ตัวที่ดูดเสลดออกมาเพราะเสลดมันจะไปติดถ้าเราหายใจเองไม่ได้เพราะพิมพ์หายใจเองไม่ได้หมอบอกว่าตอนนั้นนะหมอบอกว่าบอกญาติว่าต้องทำ CPR พิมพ์ก็หมอก็โทรบอกว่าทำ CPR แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ใช่ไหมคะบางคพนออาพจิจะมพไม์่รู้จักพีซีอาร์คืออะไรอธิบายหน่อยค่ะปั๊มหัวใจค่ะค่ะค่ะปั๊มหัวใจเสร็จหมอก็บอกว่าสัญญาณมาเขาก็ใส่เขาบอกว่าเขายังไม่กีบอัพเขายังไม่ยอมแพ้เขาก็ใส่ให้เพื่อที่จะรอญาติเพราะว่าแม่อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะรอให้แม่มาตัดสินใจว่าจะทำยังไงก็เอาพิมพ์ไปไว้ใน ICU คือตอนนั้นแม่ยังมาไม่ถึงออสเตรเลียแม่ยังมาไม่ถึงค่ะโค้ดสแอล้งวพอัยูน่กสัิบบใคเกร้าคะก็อยู่กับลูกชายค่ะพิมพ์อยู่กับลูกชายก็อยู่กับพาร์ทเนอร์อยู่กัแบลลู้กวชายคนเล็กแล้วอยู่ในไอซียูนานไหมคะทีเนี้ย3 เดือนค่ะ3 เดือน3 เดือนตื่นขึ้นมาวินาทีแรกคือแบบความเจ็บปวดทุกรูขุมขนคือแบบพูดถึงรู้เลยว่านี่คือช่วงชีวิตสุดท้ายหรือเปล่าคือมันเจ็บจนแบบไม่มีที่จะเจ็บเลยค่ะพูดก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาใส่ของเราจะบอกใครก็ไม่ได้กระดิกได้แค่นิ้วมือคือทั้งตัวนี้คือที่เป็นแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือมันรู้สึกทั้ยังงไงตัควือมันไมค่่ะมีแรงเลยเหรอมันทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แม้แต่ตาเราก็ยังลืมไม่ได้ปากเราจะอ้าพูดเรายังพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้เหมหืมอนอคปัน๊มหตัวายใจค่ะปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วเขาก็มาใส่ท่อไว้ค่ะท่อขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่เป็นใหญ่เลยค่ะท่อไอออกซิเจนนะคะแล้วก็มีท่อเล็กเสียบหมดค่ะเสียบทุกที่ค่ะแล้วก็มาเจอติดเชื้อในกระแสเลือดอีกติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย Oh my God คือนะตอนนี้อ่ะคือมันผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ที่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วคะ2019ค่ะ2019สิ้นปีก่อนคริสต์มาส2020ก็คือมกสรองาปีค่ะสอนงี่ปจีะ2 ปีเต็มแต่ช่วงเวลาที่อยู่ ICU ตอนนั้นตอนที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บที่บอกที่อยากบอกที่สุดเลยตอนนั้นก็คือแบบความในใจที่อยากทำไมเสียดายจังว่าทำไมมันฉันประมาทในชีวิตแบบไม่เคยได้บอกอะไรใครไว้เลยเพราะคิดว่าการรักษาจากหมอจะช่วยให้พิมพ์ดีขึ้นแล้วก็ประมาทก็ใช้ชีวิตอย่างเดิมแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรคือเสียใจตอนนั้นคือแบบบอกไม่ได้บอกอะไรใครไม่ได้สักอย่างอะไรอยู่ที่ไหนยังไงคืออยากรู้แล้วว่าตัวเองคงจะไม่รอดอยากสั่งเสียก็ทําอะไรไม่ได้คือมันหงุดหงิดตรงนั้นพิมพ์ก็เลยเพื่อนเขาก็เลยเข้ามาที่หาที่ ICU เพื่อนรักอะค่ะสนิทกันมาเขาก็เข้ามาจับมือเขาก็บอกว่าเธอต้องตื่นนะเธอต้องตื่นนะต้องตื่นให้ได้นะต้องสู้นะฉันเชื่อว่าเธอเป็นคนเก่งเพื่อนเขาก็จับมือพอเขาออกมาเขาก็ร้องไห้พิมพ์เห็นน้ําตาเพื่อนเห็นน้ําตาเพื่อนแล้วก็บอกน้ําตาเพื่อนขนาดนี้แล้วเขาเอาวิดีโอคอลให้แม่โทรหาพิมพ์ในไอซียูก็ลืมตาไม่ได้แต่ฟังได้นะคะโพสต์ก็บอกว่าไม่ก็หลังจากคุยกับแม่แล้วแม่ก็เขาก็คุยไม่ออกเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็บอกไม่จะไม่ยอมตายคือณตอนนั้นอ่ะ
ได้ยินเสียงรับรู้ทุกอย่างแต่รับรู้พูดไม่ได้ขยับไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ขยับไม่ได้มือตาลืมตาไม่ได้คือแบบรับรู้ได้หมดรับรู้ความเจ็บปวดรับรู้ว่าหมอพูดอะไรใครพูดอะไรคือรู้หมดค่ะแต่เพียงแต่เราไม่มีแรงที่จะทำอะไรทีนี้พิมพ์ก็เลยพอเห็นได้ยินเสียงเพื่อนจับมือแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ลูกชายก็เข้ามาจับมือตอนนั้นลูกชาย10ขวบค่ะคนค่ะเข้ามาจับมือก็ตายไม่ได้เพราะว่าลูกจะอยู่ยังไงก็เปลี่ยนความคิดใหม่ในตอนนั้นก็หายใจเข้าลึกๆคิดว่าไม่ฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายตอนนี้ที่พิมพ์คิดว่าไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องออกไปที่นี่ให้ได้วันนี้ยังไม่ดีขึ้นแต่ฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆและฉันจะออกไปจาก ICU ให้ได้พิมพ์จะคิดอย่างนี้ทุกวันจนแบบ2อาทิตย์แม่มาถึงอาการเริ่มดีขึ้นหมอเริ่มดีใจว่าคนไข้ตอบสนองขึ้นเขาก็เลยเริ่มให้แบบเอาเข้ามาแบบจับให้เราเคลื่อนไหวได้อะค่ะแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวขอฟังตรงนี้หน่อยมีหลายคนนะที่นอนติดเตียงแล้วแบบคือหมดหวังอะณตอนนั้นอะที่คุณพิมพ์มีสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยแล้วก็หมอรอถอดสายยางใช่ไหมที่บอกคนรอถอดคือจิตตอนนั้นอะทำยังไงมันถึงแบบมีแรงขึ้นมาได้แบบเอาแบบคือคุณพิมพ์อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมาก่อนแล้วหลายคนนะคะมีญาติที่อยู่สถานการณ์แบบนั้นหรือคนที่แบบณตอนนั้นเขาอาจจะฟังคลิปนี้เจออย่างคุณพิมพ์เนี่ยแล้วคุณพิมพ์อยากจะบอกเขาว่าทำไมคุณพิมพ์ถึงผ่านตรงนั้นมาได้แล้วรอดมาได้อย่างเงี้ยณเวลานั้นอะจิตต้องคิดอย่างไรอยากฟังอีกรอบนึงค่ะพิมพ์คิดว่าฉันจะไม่ตายตอนนี้คำเดียวที่ท่องไม่ใช่ตอนนี้ฉันจะไม่ตายตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของฉันพิมพ์จะคิดวันนี้ดีขึ้นเท่านี้พรุ่งนี้ฉันต้องดีขึ้นอีกและฉันจะออกไปจากโรงพยาบาลให้ได้ออกไปเพื่อทำในสิ่งที่ฉันต้องทำในสิ่งที่ต้องได้บอกแม่ต้องได้กอดลูกต้องได้ทำอีกสักครั้งหนึ่งไม่ว่าเวลาจะสั้นหรือยาวแค่ไหนแต่ต้องออกตรงนี้ให้ได้ก่อนต้องบอกพวกเขาให้ได้ก่อนต้องลุกขึ้นออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนฉันไม่ยอมเจ็บปวดอยู่อย่างนี้เพราะมันมีสายอะไรมากมายที่เจ็บปวดแทบจะให้ยาแก้ปวดทุกชั่วโมงใช่ไหมคะก็ไม่จะไม่อยู่ตรงนี้สู้มาขนาดนี้แล้วจะไม่ยอมและจะเห็นน้ำตาของแม่ค่ะเห็นน้ำตาของแม่เห็นน้ำตาของเพื่อนเห็นน้ำตาเห็นความรักที่เขาส่งมาให้เราว่าเราต้องสู้เขามั่นใจในตัวเราเพื่อนมั่นใจในตัวเราแบบฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านมันไปได้เธอเก่งอยู่แล้วคิดคำนี้คิดถึงว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เป็นปลุกพลังในตัวเองแบบไม่ปาฏิหาริย์ต้องมีปาฏิหาริย์ต้องมีไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ปวดมีคนมากมายที่มีปาฏิหาริย์มันเป็นบทเรียนตอนนี้มันคือบทเรียนของชีวิตเราต้องผ่านให้มันไปได้ถ้าเราผ่านมันออกไปได้เราจะได้ทำในสิ่งที่เราจะทำแล้วพิมพ์สัญญากับตัวเองว่าถ้าพิมพ์ออกจาก ICU ไปได้พิมพ์จะรักตัวเองให้มากขึ้นจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นจะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะตัดเรื่องเครียดออกไปจะพยายามสะสางชีวิตใหม่จะทำให้มีชีวิตใหม่สัญญากับตัวเองก็บอกกับตัวเองคุยกับตัวเองว่าช่วยกันนะเธอช่วยฉันนะแล้วฉันขอโทษนะฉันขอโทษที่ฉันดูแลเธอไม่ดีต่อไปฉันจะดูแลเธอให้ดี wow. ช่วยกันนะจะท่องทุกวันท่องทุกวันจะแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วก็อาการก็ยังดีขึ้นก็ทรงสุดๆแล้วก็มาเจอติดเชื้อในกระแสเลือดอีกก่อนที่แม่จะมาอ้าวแล้วยิ่งทำไงต่อคะทีนี้พลังจิตล้วนๆค่ะโค้ชบอกเลยมาจัดมาเอาให้มันหนักๆดูสิ อันจะอยู่ยังไงต่อไปเอามาแค่นี้มันไม่พอใช่ไหมมาลองดูสิพิมพ์โค้ชกับตัวเองมา
ลองดูสิก็เลยผ่านมันมาได้ค่ะทุกวันก็เริสุ่มดดยีอขดึ้นเริ่มจากตาก็ลืมขึ้นได้มาครึ่งหนึ่งก็เริ่มเขียนหนังสือบอกหมอบอกแม่ได้บอกญาติได้มือคือนี่คือตอนเขียนตอนที่แบบเขียนได้ตอนแรกเลยค่ะตรงไม่ตรงถูกไม่ถูกเพราะว่าตาเรามองไม่เห็นคือเขียนทั้งๆที่บอกยังมองไม่ค่อยเห็นค่ะประมือเขียนเพราะว่าตอนตามันเป็นใช่ไหมคะมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เหมือนเป็นสองเห็นสองภาพซ้อนนะคะโอเคเสร็จแล้วเขียนทุกวันเขียนทุกวันเขียนให้กำลังใจตัวเองด้วยใช่หรือเปล่าเขคีะยนให้กำลังใจตัวเองเขียนบันทึกตัวเองว่าวันนี้ดีขึ้นแบบไหนอือหืค่ะอพอเขียนได้ปุ๊บหมอเริ่มให้ถอดไม่ใช่ให้ถอดนะคะให้จะพูดยังไงให้แบบกดปุ่มปิดสวิตช์ของเครื่องช่วยหายใจคือให้หายใจได้เองให้หายใจได้เองนาทีเดียวค่ะโค้ชอืมโอ้เหมือนใจจะขาดทีเดียวแบบไม่ไหวแล้วก็เราก็ต้องได้เจาะเสลดทุก1 นาทีว้าวมันทรมานมากเราต้องเอาท่อเข้าไปข้างในแล้วก็เขาเรียกชักชั่นมาเจาะลงที่ปอดของเรามันจะทิ่มลงตอนไหนคือน้ำตาเราออกมาตอนนั้นเลยทิ่มทุก1 นาทีแบบเพราะว่ามันจะติดคือมันทรมานขนาดนั้นอ่ะค่ะโค้ชทรมานมากๆที่แบบมันที่สุดของที่สุดจริงๆค่ะแล้วในมือเราเนี่ยต้องกำเครื่องที่สูบเองด้วยแล้วก็ถ้ามันติดเยอะๆเราก็ต้องกดปุ่มเรียกพยาบาลให้มาเอาออกแต่เราเนี่ยน้ำลายเราจะแบบจะไหลเรื่อยๆไหลจนเปียกหมดไหลจนแบบมันควบคุมไม่ได้จริงๆค่ะมันกล้ามเนื้อทุกส่วนคือมันควบคุมไม่ได้กลืนเราก็กลืนเองไม่ได้เราก็ต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ชักชั่นออกตลอดแล้วทีนี้พิมพ์ก็แบบพิมพ์หิวข้าวเขาให้แล้วก็อีกก็หิวข้าวก็แล้บวอกเขวา่าให้กินอะไรคะขนาเดขาเนกี็้ยให้แล้วค่ะทางสายยางให้ทางสายยางค่ะแต่เราก็รู้สึกปากเราหิวก็บอกไม่ฉันต้องออกไปกินข้าวฉันที่ฉันทําเองฉันไม่กยิันงนมะีคะสิทธิ์คิดอย่างนี้อีกนะค่ะพิมพ์คิดว่าไม่ฉันจะออกไปฉันจะทําอาหารกินเองเสร็จพิมพ์ดีขึ้นมาหลังจากติดเชื้อหายแล้วก็อาการดีขึ้นเขียนได้ตาก็เริ่มจะประมาณ80%พิมพ์ก็เลยบอกหมอว่าเอาโทรศัพท์ฉันมาได้ไหมฉันอยากใช้โทรศัพท์หมอก็เลยให้เพื่อนเอาโทรศัพท์พิมพ์มาให้พิมพ์ก็เลยพิมพ์เข้าไปว่าการรักษามะเร็งมีกี่วิธีพิมพ์เปิดขึ้นมาปุ๊บเขาบอกมีวิธีรักษาโดยธรรมชาติเห็นรูปโค้ดขึ้นมาพิมพ์ก็เลยหืมมันใช่เหรอพิมพ์ก็เลยคลิกเข้าไปดูค่ะโค้ดคลิกเข้าไปดูโค้ดนาตาลีรักษานี่คมืะอเร็งตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนที่อยู่ในห้องไอซียูค่ะโอ้โค my ้ด god เนาะคค่ะำแรกวิดีโอแรกที่พิมพ์เจอโค้ดพูดว่ามะเร็งเป็นแค่ทางเลือกเป็นแค่ช้อยที่เราเลือกแล้วทุกคนที่เป็นมะเร็งไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายพิมพ์บอกมีด้วยเหรอแบบนี้ทำไมโค้ดหน้าตาสดใสพิมพ์ก็เลยพิมพ์เข้าไปแล้วก็อ่านประวัติของโค้ดยาวเลยนะคะอ่านเข้าไปแล้วก็ติดตามเริ่มดูทุกโค้ดน้ำแครอทเหรอทำไมเราหาได้ง่ายจังแครอทก็บอกโอเคออกไปฉันจะทำนี่แหละฉันจะทำก็ลึกๆในใจก็คืออธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้ช่วยให้พิมพ์เจอทางออกแล้วก็อธิษฐานแล้วก็คิดว่าอ๋อมัน Amazing มากๆมีผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าโค้ชนาตาลีที่แบบพิมพ์ไม่เคยรู้จักโค้ชไม่เคยคิดว่าจะดูเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้เลยเพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีใช่ไหมคะค่ะมาเจอก็ฟังโค้ชเรื่อยๆฟังแล้วก็เข้ามาจนสุดท้ายก็พลังจิตเหมือนที่ฟังที่โค้ชพูดว่า
จิตใจจิตใจคือสำคัญมากๆจิตใจแล้วก็ยาคั่วมะเร็งตอนนทั้ีน่ฟังทาง YouTube ฟังใชท่าไงหมยูทูบนะแล้วคลคิ่ปะไหนคะที่แบบเป็นแบบเป็นคลิปแรกที่เจอนี่คือคลิปเรื่องไหนคือโค้ชพูดเสมอเลยว่ามะเร็งมันเป็นทางเลือกอ่ะค่ะเอาเป็นว่าคลิปไหนที่แบบประทับใจมากที่มีความรู้สึกเฮ้ยมันสร้างพลังขึ้นมาให้เราได้ที่มันสร้างพลังได้ใช่ไหมคะคลิปตอนนั้นจะเป็นคลิปที่โค้ชบอกว่าจำไม่ค่อยแม่นนะคะแต่จำได้ขึ้นใจว่าโค้ชบอกว่ามะเร็งมันมีทางเลือกมีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแล้วก็สั่งจิตข้างในอะค่ะแบบว่าเป็นการเยียวยาข้างในสำคัญก่อนค่ะจิตใจสำคัญที่สุดพิมพ์ก็เลยเอาจากคลิปนั้นมาแล้วก็มาท่องจากคลิปเพราะว่าพิมพ์ทำอะไรกินน้ำผักไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ที่นั่นก็กินไม่ได้แต่ต้องหาข้อมูลแล้วก็พอจดได้ก็จดว่าโค้ชบอกอะไรบ้างกลัวลืมเพราะว่าช่วงตอนนั้นเขาให้ยาเราเยอะใช่ไหมคะเราจะจำไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่จดลงไปเราจะจำได้น้อยมากมันสลึมสลือค่ะโค้ชค่คะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ชใส่ชุดแต่ว่าจะจำเรื่อยๆจำชื่อโค้ดแล้วก็จะไปสกรีนหน้าสกรีนช็อตหน้าจอไว้ว่าบทนี้บทนี้ก็พอ3 เดือนหมอบอกว่าคนไข้ดีขึ้นลองออกจากโรงพยาบาลไหมแล้วเขาให้คนมาทำกายภาพบำบัดเพราะว่าคุณเริ่มหายใจเองได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาจะให้เอาออกซิเจนมาบ้านแต่พิมพ์บอกพิมพ์ไม่อยากใช้โอ้โหพิมพ์ไม่อยากใช้ใจกล้ามากพิมพ์บอกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่นะโอเคกลฉับันมาไม่บ้ตา้องนไปไม่เอาถังออกซิเจนมาด้วยเรฉาัยนังไงพอต่อแล้วค่ะก็เริ่มหัดเดินหัดขอโทษนะคะหัดเดินหัดเข้าห้องน้ำทุกอย่างเริ่มเหมือนเด็กแต่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็พูดยังไม่ได้พูดได้คำสั้นๆก็คือแม่จะพูดแม่แบบนี้แล้วก็ได้คำเดียวค่ะเหมือนเด็กเลยค่ะคือตอนนั้นที่สื่อสารกับหมอนี่คือใช้วิธีเขียนเอาหมดเลยเหรอคะเขียนเอาค่ะเขียนภาษาไทยให้แม่แล้วก็เขียนภาษาอังกฤษให้หมอเวลาจะเอาอะไรฉันเจ็บฉันปวดตรงไหนเขียนให้หมอหมดเลยแล้วก็เขียนภาษาไทยให้แม่กลับมคาือบ้านก็คหมืออบอกเรื่องการพูดเรานี่เป็นยังไงก็คือทําไมเราถึงพูดไม่ได้แล้วหมอบอกว่าเราจะพูดได้อีกไหมเพราะว่าเขาเจาะที่ตรงคอค่ะโค้อช๋อมันเป็นสายหยั่งเข้าไปข้างในถึงอืมลึกมากค่ะก็เลวย้าพูวดไม่ได้หมอก็เลยบอกว่าเจ็บคนแค่นี้ก็เจ็บแทนแล้วตอนนี้คนที่จะพูดได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณ2 ถึง 3 ปีแต่ว่าต้องทำใจไว้ว่าจะไม่ชัดจะพูดไม่ชัดหมอบอกว่าจะพูดไม่ชัดแล้วใช้เวลา2-3 ปีกว่าจะพูดได้ก็จะพโูอด้ได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะพูดจะพูดไม่ชัดอืมนี่ไม่ใช่เคสนี้แล้วแล้วยังไงต่อพอกลับมาบ้านก็กลับมาบ้านก็เริ่มเลยค่ะมาถึงบ้านก็เดิน19ก็เหนื่อยใช่ไหมคะเพราะเราเพิ่งหัดเดินใหม่19ก็เหนื่อยก็มาบอกสั่งให้แม่ตอนนั้นก็สั่งให้แม่ล้างแครอทแล้วก็ทำน้ำปั่นทำแอปเปิลแครอทแล้วแม่เห็นด้วยไหมคะแม่เห็นด้วยค่ะโชเพรคาะวด่าีมากแม่เห็นด้วยแม่ตอนแรกก็เห็นด้วยการกินแครอทแต่แม่บอกว่ากินเยอะขนาดนี้เลยเหรอลูกเดี๋ยวตัวเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยให้กินทุกวันตอนนั้นยังไม่กินเยอะนะคะโค้ชกี่แกห้กวกิ๊ดหกกิ๊ดแก้วเองแล้วก็เองเพราะว่ามันเกลืแลอ้วไม่ได้ค่ะน้ำผักด้วยหรือเปล่าคือนั้นเยอะแล้วนะสำหรับแครอทตอนนั้นคือตัวเองไปตลาดไม่ได้เขาก็อีกอย่างหนึ่งที่บ้านก็มีปัญหาแบบเธอเชื่อเหรอเธอจ่ายเงินไปคือพาร์ทเนอร์ค่ะจ่ายเงินไปเยอะแยะกับการรักษาเธอจะมากินน้ําแครอทเนี่ยแต่เขาไม่เห็นด้วยแต่แม่น่ะเชื่อลูกก็ทําให้ก็6 แก้วแล้วก็ยังไม่ได้กินน้ํายังไม่ได้กินน้ําผักตรงนั้นใช่ไหมคะคแล่ะ้วก็ต้องไปตากแดดนอนตากแดดนอนที่หลังบ้านก็ทุกเป็นชั่วโมงก็มีบางวันก็45 นาทีก็ทำอย่างนั้นตาก็เริ่ม
แข็งแรงขึ้นหมอให้ยาสเตียรอยมากินให้กล้ามเนื้อตาขึ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มากินน้ำแครอทตัดทุกอย่างคือไข่ไม่เอานมไม่เอาเนื้อไม่เอาทุกอย่างไม่เอาน้ำมันไม่เอาแล้วก็กินน้ำแครอทแล้วก็ตากแดดแล้วก็กินน้ำเยอะที่สุดที่โพสต์บอกกินน้ำเยอะแล้วก็ซื้อวิตามินซีมากินใช่ไหมคะแล้วก็วิตามินดีก็เอาจากตากแดดแล้วก็ประมาณ2 อาทิตย์เขาจะมาตรวจเขาก็บอกเดินได้เยอะขึ้นเดินรอบบ้านได้แล้วขาก็ยังสั่นๆอยู่แต่ก็พูดยังก็พูดไม่ได้ก็กินแต่รู้สึกว่าทำไมเราเดินได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็อาหารก็กินแค่ผักแล้วก็จะเอาไปบดเป็นซุปอะค่ะเพราะเรายังกินไม่ได้ก็กินแบบนั้นทำเหมือนซุปเกลือสันนะคะโค้ชเอก็กอินค่ะก็บอกว่าจะมีแรงได้ยังไงอืมก็จะมีแรงได้ยังไงก็บอกว่าเธอก็กินสิเธอน้ำหนักแค่37เองเหลือแค่กระดูกค่ะโค้ชสามสิบ37เจ็ดกิโลขามันเหมือนว่ากินมันเขาบอกกินเนื้อสิกินเนื้อจะได้อ้วนๆก็บอกว่าโนก็เขียนให้เขาฉันกินมาเยอะแล้วฉันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเขาเขียนภาษาอังกฤษให้เขาโมโหด้วยโมโหด้วยแบบอย่าบอกให้ฉันทำอะไรเพราะสัญญากับตัวเองแล้วใช่ไหมว่าออกมาแล้วฉันจะไม่ให้ใครมาบังคับฉันได้เพราะจะรักษาสัญญาว่าไม่ชีวิตของฉันเลือกแล้วฉันตัดสินใจที่จะดูแลเป็นหมอให้ตัวฉันแล้วตอนนี้ฉันมีทางออกให้ชีวิตฉันแล้วพิมก็แบบเขาบอกเอาเนื้อเอาไก่เอาอะไรกินกินกินพยายามจะให้เรากินพิมก็บอกไม่เขาก็จะมีการงอนอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะคนพิมก็ไม่สนใจเพราะชีวิตฉันมีค่าแล้วตอนนี้ฉันต้องอยู่ให้ได้ฉันต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้แบบมีความสุขและมีความหมายให้มากที่สุดพิมคิดแบบนี้พิมก็ทำของพิมอ่ะแม่ก็ช่วยปั่นน้ำพิมก็นอนตากแดดก็กินวิตามินซีก่อนตอนแรกเสร็จปุ๊บก็ได้ความรู้เพิ่มก็ฟังเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น2 อาทิตย์ดีขึ้น3 อาทิตย์ไปตลาดกับแม่ได้ค่ะ3 อาทิตย์ไปตลาดกับแม่ได้จากที่เดินได้แบบ19ก็เหนื่อยโอ้โหไปตลาดเขาบอกว่สาาเธมออาทิตมยั์นต้องไปเธอติดเชื้อเธอติดเชื้อเดี๋ยวเธอจะไปรับเชื้อโรคพิมพ์บอกพิมพ์จะไปฉันอยากเห็นเธอรู้ไหมตั้งแต่ตาฉันปิดอ่ะฉันยังไม่ได้เห็นข้างนอกฉันยังไม่ได้เห็นธรรมชาติไม่ได้เห็นอะไรเลยตอนนี้ก็ขึ้นมา80แล้วแบบอยากเห็นโลกภายนอกก็แบบออกไปกับแม่เขาก็ขับรถไปส่งแล้วก็ไปซื้อผักเขียนไว้ว่าน้ำสูตรผักของโค้ชมีอะไรตอนนั้นเดินไดก้็แล้วพูดได้หรือยังคะทีนี้คงไม่ได้ค่ะโค้ชยังไม่ได้เกข็ียมนันเเอพิา่งสามแต่คย่ัะงก็สามอาทิตไยป์เดิขึน้นไดก้ับแลโ้คว้ชสามอาทิตย์นี้เดินได้ถือไว้เร็วไหมคะหมอมาเห็นหมอที่ทำกายภาพบำบัดมาเห็นจะให้หมอมาไหมคะ เขาถามว่าจะให้หมอมาอีกไหมพิมพ์ก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าฉันอยู่ได้นะเขาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นคนที่ออกไอซียูนอนนานๆเนี่ยจะมีได้ไวขนาดนี้กลับคอืนสภาพไวขนาดนี้แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเธอพิมไม่สะดวกให้เขามาอยู่แล้วค่ะพิมก็เลยแบบว่างั้นเป็นทุก1 เดือนได้ไหมฉันจะไปที่คลินิกเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เขาเป็นห่วงเขาก็เลยให้แท็บเล็ตมาที่จะโทรวิดีโอคอลมาดูว่าคนไข้วันนี้ทุกวันคนไข้เดินได้กี่ก้าวคนไข้เป็นอะไรพูดอะไรได้ขึ้นบ้างหัดเออโออาเหมือนกับหัดสะกดใหม่ต้องให้พยายามเราให้ออกเสียงทุกๆวันเขาก็ไม่มาที่ก็มาหัดรู้สึกว่าตั้งแต่นอนตากแดดกล้ามเนื้อตาพิมพ์จะดีขึ้นมาเริ่มลืมได้เรื่อยๆแล้วก็แม่บอกว่าไม่กินข้าวไม่เหนื่อยเหรอพิมพ์ยังงงตัวเองว่าพิมพ์ไม่เหนื่อยพิมพ์ก็ไปกินน้ำแครอทกินน้ำแครอทก็สลับกับสมูทตี้แล้วก็สลับกับซุปผักสมูทตคี่ะ้นกี็่คคืืออใส่ทั้งผักทั้งผลไม้ด้วยหรือเปล่าทั้งผักทั้งผลไม้แล้วก็ใช้สูตรแบบไหนอะทำสูตรสมูทตี้สูตรอะไรที่ว่ามีต้านมะเร็งใส่หมดค่ะโค้ชตออกนนพัู้นดมาหลายอันเลยใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มจากนั้นก็สั่งซื้อของทางช็อปของโค้ชอะค่ะสั่งพวกโปรตีน
สั่งวิตามินทุกวิตามินที่โค้ชเคยใช้เพราะว่าโค้ชยังอยู่นี่โค้ชใช้วิตามินเยอะๆโค้ชก็ยังอยู่ที่นี่แล้วแบบยังแข็งแรงสดใสไม่มีมะเร็งคนทําได้โค้ชทําได้หลายๆคนทําได้ที่ออกมาเราต้องทําได้สิแล้วเราต้องทําได้ดีคุณจงพูดแบบนี้แบบก็หลังจากนั้นก็กินวิตามินควบคู่กับน้ําแครอทก็แล้วก็น้ําปั่นใบค่ะน้ำปั่นสีเขียวของเกแล้วสันนะคะกินวิตามินแบบชุดไหนบ้างคะแล้วตอนนั้นเข้ามาเรียนในคอร์สหรือยังเข้ามาเรียนแล้วค่ะเข้เขา้ามามเารีเรยียนนในคอร์สพิชิตมะเร็งเนี่ยตอนไหนคะ2000พิมพ์ออกมามกรา2020ออกมาก็เริ่มเรียนเลยนะคะโค้คชือออกมาจากโรงพยาบาลออกจากอห้ออกงมาจาก ICU มาก็มาเข้าโครง่ะเรียนเลยก็มาฟังแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วก็สั่งของเลยให้แม่สมัครให้ยังไงล่ะคะทำเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นแล้วค่ะเริ่มลืมขึ้นได้เออลืมขึ้คน่ะก็ฟังเอาความรู้ฟังอยู่นะแต่ฟังคนเขาเดินผ่านไอ้เขาเดินผ่านเขาบอกฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็บอกคือตอนนั้นพิมจะจดจ่ออยู่กับตัวเองแล้วแบบว่าไม่จะไม่ฟังเสียงของใครจะเอาตัวเองก่อนถ้าพิมไม่รอดลูกพิมก็ไม่รอดพิมเขาว่าพิมเป็นหัวหน้าครอบครัวพิมบอกไม่ฉันต้องรอดฉันถึงจะดูแลคนที่ฉันรักได้พิมจะพูดแบบนี้ก็ไม่สนใจก็พยายามคิดบวก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 แบบทําเรื่องที่จะพอจะโกรธเมื่อก่อนจะเป็นคนคิดมากใครพูดนิดหน่อยนี่จะร้องไห้น้ำตาตกตอนนี้ไม่คิดจะคิดกลับด้านว่าโอเคไม่เป็นไรทําให้เป็นไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรนี่จะอยู่ติดในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เป็อยนู่ไรมาไม่เป็นไรก็ทแลํา้วแบบก็นี้ค่ะมาเข้าเรียนแล้วก็พยายามปฏิบัติตามในคอร์สเรียนค่ะแล้วใช้วิตามินสูตรไหนคะใช้ของของชักดีนะคะดีแล้วก็ซีแล้วก็ซิงค์แล้ซวิกงค็์ถึงกับสีค่ะวคิ่ะตามินดีขแอลง้วแชกก็ลีด้วยค่ะแล้วก็บีค่ะบีรวมแล้วก็วิตามินรวมที่เป็น6 เม็ดนะคะหคก่ะเม็ดแล้วก็มีโปรไบอโ๋ออติกที่เป็นกล่องหรือเปล่า6 เม็ดนั่นคืเอป็นกล่องค่ะไวทาไลเซอร์โกลด์ค่ะค่ะที่เป็นแลแ้วผก็งๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กลางคืนก็ใช้ CBD oil หยดให้นอนหลับแล้วก็จะใช้สลับกันไปกับเมลาโทนินนะคะเพราะพิมพ์จะมีปัญหาเรื่องการหลับแล้วมาค้นเจอจริงๆว่าทำไมตัวเองไม่หลับเป็นเพราะความเครียดสะสมพอพิมพ์เปลี่ยนมาจากตรงนั้นกลับมาเมื่อก่อนจะใช้ยานอนหลับอืมก็นอนไม่หลับแล้วทีนี้พอกลับมาเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนล้างทั้งระบบว่าไม่จะไม่กลับเป็นแบบเดิมจะไม่เป็นแบบเดิมอีกแล้วจะไม่เครียดอีกแล้วชีวิตเรามันเครียดมันไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็แย่ลงบอกไม่จะเป็นอะไรก็ช่างเราจะไม่เครียดแล้วเราจะผ่านวันนี้ไปก่อนให้ได้จะขอบคุณตัวเองทุกวันตื่นขึ้นมาขอบคุณที่ฉันตื่นขึ้นมาวันนี้ตอนกลางคืนขอบคุณที่ฉันผ่านวันนี้ได้มันคือที่สุดแล้วค่ะเขาแบบไม่ต้องคิดเลยว่าหายไม่หายแต่วันนี้อ่ะพิมยังอยู่ที่นี่พิมไม่ได้คิดถึงเรื่องมะเร็งเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นทุกวันก็เลยไม่คิดว่าเป็นมะเร็งเหรอเพียงเหมแตื่อนทคี่ิดในว่าที่โค้ชสอนในคอร์สใช่ไหมว่าค่ะคิดใชให่้ได้ว่าเราต้องหาจากมะเร็งให้ได้คจ่ะริงค่ะคิดให้ได้จริงๆแล้วคิดว่าเราใช้ชีวิตปกติแล้วคิดว่าเราวันนี้เราได้แค่นี้เราได้แค่นี้แล้วจะดีขึ้นแล้วจากนั้นแค่เข้าแค่2 เดือนพิมพ์เริ่มพูดเป็นคําได้2 เดือน2 เดือนกับหมอบอกว่าพร้อมสองปีจะเริ่มหัดพูดอยู่มีหลักบเธอเดินได้ตาเธอหายแล้วไม่ต้องใช้สเตียรอยอ๋อหมหมออหยุสดั่งให้ให้สเตียรอยทีนี้หมอสั่งให้เหลือเม็ดหนึ่งปกติ5 เม็ดใช่ไหมคะโอ้หมอบอกว่าเหลือเม็ดหนึ่งแต่พิมดื้อค่ะพิมตัดเองคือพแบิมบตหยัุดดสเตียรอยเลยหยุดเองเลยไม่เอาไม่เลเอยาไม่เอาหมอเพรราู้ะไพหมิมดูในแครอทดูในแครอทว่ามันสร้างกล้ามเนื้ออยู่แล้วแล้วก็อาหารที่พิมกินพิมไม่บอกหมอค่ะเวลาไปเจอหมอบอกว่าเธอยังกินสเตียรอยอยู่ไหมกินค่ะกินเท่าไหร่กินเม็ดนึงตามที่หมอบอกแหละบอกกินต่อไปเรื่อยๆนะคิดก็ไม่อยากมีปัญหาก็ถามจริงๆก็โกหกไปว่ากินนีแต่่ดีจนะริหมงอฟังภาษาไทยไม่ได้เลยเนี่ย
ก็กลับไป2 เดือนก็คุยได้แล้วก็เดินได้ทุกอย่างมีแรงขึ้นทำอะไรเองได้หมดทำกับข้าวทำอะไรดูแลตัวเองแม่ไม่ทต้องำกับทขำค้ืาอวด้วยค่ะทำเองเลยตอนนั้น2 เดือนครึ่งขับรถเองค่ะโอ้ my god คือตั้งแต่สองเดือนขึ้นตั้งแต่ออกมาจากห้องไอซียูค่ะเปลี่ยนอาหารการกินทั้งหมดใชท้ั้งน้หมำแดครอทเป็นหลักค่ะกินอาหารเสริมค่ะ2 เดือนครึ่งคนขกับินรถเองได้2 เดือนครึ่งขับรถไปซื้อของซื้อกับข้าวเองได้ขนลุกปรับเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเป็นปาฏิหาริย์มหัศจรรย์มากอาหารทุกวันที่จะหายใจเข้าหายใจออกจะแบบพยายามจะให้ลึกที่สุดแล้วก็เวลาช่วงไหนที่เครียดตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยก็จะไปอยู่คนเดียวมุมเงียบๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็นอนตากแดดแบบช่วยได้เยอะอยากบอกว่าช่วยได้เยอะจริงๆค่ะพลังธรรมชาติและพลังจิตใจค่ะช่วยเยอะค่ะได้เยอะมากๆทำให้เราเย็นลงแล้วในคอร์สเรียนเนี่ยคิดว่าตรงบทไหนหรือตรงเรื่องไหนคะที่ประทับใจมากที่สุดเลยที่ประทับใจมากที่สุดคือโค้ชพิมพ์บอกยากมันประทับใจทุกบทคือพิมพ์ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังทุกคลิปฟังมันแบบมันบอกไม่ถูกว่าอันไหนคือแบบทุกเนื้อหาที่โค้ชเข้ามาคือมันเข้มข้นมันแบบเราได้ความรู้แบบนี้เหรอที่โค้ชพูดมาคือมันตรงจุดหลังจากคีโมปุ๊บแล้วก็มีก้อนขึ้นมาแบบที่โค้ชพูดคือมันใช่แล้วแบบพิมจะไปฟังหมอทำไมแล้วคือความรู้ตรงเนี้ยได้เอามาใช้จริงๆใช่ไหมค่คะะจากในค่ะคอร์สเรียนค่ะคุณพิมพ์นะเลิกกลัวเพราะว่าเริ่มรู้จักมะเร็งขึ้นแล้วรู้จักดีคขึ่้ะนแล้วใช่ไหมเริ่มรู้จักมะเร็งเริ่มรู้จักว่าโค้ชที่โค้ชพูดมาคือมันเกิดขึ้นกับโค้ชแล้วมันเกิดขึ้นกับพิมพ์จริงๆมันไม่ใช่ว่าโค้ชจะขายยาแล้วแบบโอ้อย่างนี้อย่างนี้คือเกิดขึ้นจากจริงๆแล้วการทดลองจริงๆมันใช่จริงๆที่โค้ชพูดมาเนี่ยมันคือมัน100%มันเกิดขึ้นกับตัวพิมพ์ก็เลยแบบเอาความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปเลยว่าใช่ใช่ว่าจริงๆเพราะว่าพิมพ์เคยผ่านมาเรื่องวิตามินก่อนหน้านั้นว่าให้กินอะไรกินอะไรแต่พิมพ์ไม่เคยซื้อไม่เคยอคัืนอแนต่ี้ก่อนรับเคมีนี่ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินวิตามินเลยไม่ค่ะร่างกายมันไเมลย่ทรุดลงเยอะไงใชค่ไ่หะมค่ะค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เราก็หมอบอกว่ากินอะไรก็ได้กินให้ร่างกายแข็งแรงกินอะไรก็ได้หมอบอกจะบอกอย่างนี้ทุกอย่างกินอะไรก็ได้กินที่มันมีความสุขกินให้ร่างกายแข็งแรงอ้าหมูทีนี้คือหลายๆคนนะคะที่โค้ชถามนะเขาก็จะบอกว่าสำคัญมากเลยพอเรามีความรู้พอมีความรู้เรารู้จักมะเร็งเราจะเริ่มไม่กลัวแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องไปทำอย่างไรต่อไปอ่ะคุณพิมพ์เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราดูจากตัวเองใช่ไหมคะพอกินอย่างที่หมอบอกกินอะไรก็ได้วันต่อมามันไม่อะไรก็ได้เพราะมันรู้สึก มันรู้สึกมันไม่ค่ะแต่พอมากินอย่างโค้ชคือมันเบาอะค่ะโค้ชจะบอกว่ายังไงคือร่างกายเราเหมือนมันสะอาดขึ้นมันจะแบบเบาขึ้นนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ขนาดไหนคะแล้วพอไปตรวจเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยหลังจากนั้น2 เดือนครึ่งขับรถ3 เดือนหมอจะนัดตรวจทุก3 เดือนก็ไปตรวจมะเร็งหมอก็บอกว่าโอ้ my god ทำไมคะหมอเขาบอกว่าเขาไม่ใช้คำว่า amazing นะคะหมอเขาใช้คำว่า incredible ไม่น่าจะเชื่อพิมพ์ก็ขนลุกแบบทำไมคะหมอเขาบอกว่าอ้อมะเร็งเธอยุบมากยุบยุบยุบจนจะมองไม่เห็นแล้วนะหมอคิดว่าอิโมเทอโรพียังทำงานอยู่นี่เนี่ยมันจะทำงานอีกถึง18 เดือนเลยนะเขาพูดแบบนี้โอเคเธอนัดมาตรวจทุก3 เดือนเธอไม่ต้องทำอะไรไม่ยังไม่ให้คีโมอีกเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพิมก็ไปแบบนี้เรื่อยๆทำแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันแล้วก็ทำหนัก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 กว่าเดิมแต่ว่าแล้วเพิ่มน้ำผักหรือยังทีนี้
เพิ่มน้ําผักแล้วค่ะโค้ชเพิ่มน้ําผักเพิ่มน้ําผักแล้วก็ไปตรวจอีก3 เดือนหลังจากนั้นอีก3 เดือนใช่ไหมคะก็ไปตรวจอีกหมอก็บอกว่ามะเร็งที่เห็นตอนนั้นอ่ะคือมันสเตเบิลมันยังควบคุมได้นะแต่ว่าหมอบอกว่าหมออยากให้เธอเคลียร์เธอมาให้คีโมนะมันจะได้หายไปเขาบอกแบบนี้ค่ะโค้ชหมมะอเร็ยงังมันชจัะกไดจู้หงาใหย้ไปไปรับคีโมอีกค่ะหมอบอกเธอร่างกายดีขึ้นมากผลเลือดอะไรเธอดีเธอพร้อมแล้วร่างกายเธอพร้อมแล้วเพราะตอนนั้นพิมพ์เริ่มพูดได้ประมาณ70-80%แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าร่างกายเธอตอบสนองดีมากเธอแข็งแรงแล้วเนี่ยถ้าเข้าคีโมได้อีกนะแล้วเธอจะหายเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะพิมพ์ก็เลยบอกว่าไม่ฉันยังไม่พร้อมพิมพ์พูดแบบนี้ฉันยังไม่พร้อมฉันขอเวลาอีกนะพิมพ์ก็แกล้งหมอฉันขอเวลา3 เดือนเขาก็บอกว่าโอเคงั้นฉันให้4 เดือนเขาก็ให้พิมพ์มา4 เดือนพิมพ์ก็มาทําก็ไปขึ้นเขาปีนเขาก็ไปใช้ชีวิตแบบทำอะไรก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยปุ๊บจิบน้ําแครอทหายเพื่อนมีเพื่อนก็บอกเพื่อนว่าเธอทํางานเหนื่อยเธอไม่ค่อยได้พักจนเพื่อนไม่ได้ป่วยนะคะเขาติดน้ําแครอทค่ะโค้ชกลับมาวันนี้น้ําแครอทไหมเขาจะมาเยี่ยมเขาก็จิบเขาบอกไปซื้อเครื่องปั่นเหมือนของพิมพ์มาเขาบอกหมอพิมพ์เขาจะทําตาบอกเหนื่อยมาจิบแครอทแอปเปิลนู้นมันดีจริงๆก็จะพูดแบบนี้สรุปตั้งแต่ออกจากห้อง ICU มาจนกระทั่งพอไปตรวจอีกรอบนึงกี่เดือนแล้วคะพอไปตรวจอีกรอบนึงมันจเปา็กนวเัดนือนนั้นที่จเจา็กด ICU เป็นเดือนที่7ค่ะเดือนที่เปเจ็็นดเดือนที่7แล้วหมอบอกว่าหมอให้ตัวที่เป็นฮอร์โมนมาฉีดให้เร่งไข่ไว้ก่อนจะทำคีโมอีกรอบเพราะว่าลูกพิมพ์คนโตใช่ไหมคะอายุ13คนเล็กอายุ10 ปีค่ะทีนี้ก่อนหมอจะให้คีโมพิมพ์หมอบอกว่าให้ฮอร์โมนมาฉีดนะพิมพ์ก็ทำตามหมอก็ให้ฮอร์โมนมาฉีดตรงหน้าท้อง2 อาทิตย์แล้วก็ให้แฟนไปตรวจปรากฏว่าของแฟนมันไม่สมบูรณ์หมอบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะท้องได้ก็คือไม่ถึง1%ของแฟนนะคะมันอ่อนเพราะว่าลูกคนเดิมของเขายังได้ทำการทำเด็กหลอดแก้วคนเก่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทีนี้ตัวพิมพ์เองพอมาให้ฮอร์โมน2 อาทิตย์หมอบอกว่าใช้ไม่ได้ตัวอ่อนของเธอทำไงเธอก็ไม่ท้องหมอพูดแบบนี้ว่าก็บอกไม่เป็นไรฉันก็มี2 คนแล้วแหละไม่ท้องก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงนั้นไม่มีประจำเดือนด้วยนะคะไม่มีประจำเดือนไม่มีอะไรก็บอกไม่ท้องแน่ๆเขาบอกเขาไปเจาะแล้วเจาะไข่ทุกใบใช้ไม่ได้เลยมันปอหมดเลยแล้วก็ตาเขาก็ส่องกล้องทําอะไรโอเคก็ไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วก็ไม่ท้องก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วก็มาก็เริ่มจากการไปแคมปิ้งไปขึ้นเขาไปสูดอากาศเดินคือตอนวนี้ิ่งใช้ชีวิตปกติเลยนะไม่มีใครรู้นะคะโค้ชว่าพิมป่วยโอ้โหไม่มีใครรู้ค่ะปกติมากๆไปขึ้นเขาเดินขึ้น2 ชั่วโมงเดินลง2 ชั่วโมงก็4 ชั่วโมงโอ้โหก็ไม่เหนื่อยผอมน้ำหนักจาก37ก็ขึ้นมา39คือตอนนั้นเนื้อสัตว์ก็ยังไม่ได้กินก็เลิกไปเลยไม่ได้กินก็คือเลิกไปเลยก็กินแต่น้ำผักกินแต่แครอทก็เริ่มกินอาหารที่มันแข็งได้แล้วแล้วก็ทำพวกต้มยำพวกสมุนไพรทุกอย่างคือแบบค่ะคือไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเลยก็กินมันกินเผือกกินอะไรที่เป็นแบบหามากินหมดที่เป็นสะที่เกี่ยวกับการควบคุมมะเร็งก็หามากินก็กินแบบนั้นก็รู้สึกว่าทำไมกินแบบนี้แล้วมันเบาแบบเริ่มมันทต้องำการทำด้วยตัวเองเนาะถึงจะรู้อ่ะทำดีท็อกวันละ3 ครั้งค่ะอ๋แต่อดีท็อกไม่ใช่กาแฟนะคะใช้ของเป็นผงใช้เป็นผงผักแทนผงผักได้ใช่ไหมโค้ชก็เคยบอกในคอร์สว่าให้ทำแบบนั้นได้ใช่ไหมเพราะเรารับทกิโลมาเยอะโค้ชบอกำคคุ่ะณคือว่าอย่าเพิ่งใช้กาแฟใชแ้ล้วผวงิผตัากมิดนีซท็ีอกซคื์อจะอัดเยอะมากค่ะโค้ชอัดวิตามินซีเยอะแล้วก็ตากแดดเยอะแล้วก็เดินให้ได้ทุกวันจะไปแล้วก็ไปสูดอากาศเปลี่ยนหมดของใช้ในบ้านเครื่องสำอางแบบนี้ที่แต่งปากแดงอย่างนี้ก็ออร์แกนิกทั้งหมดที่ขาดไม่ได้ก็คือโปรตีนของชาร์กดีแบบ
ทำมาจากถั่วลันเตาใช่ไหมชักลีค่ะค่ะไปไหนก็พกไปด้วยเราไปขึ้นเขาเรากลางทางแล้วก็เขย่าเขย่าก็แบกไปด้วยพกไปด้วยถ้าเรารู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่าคนรอบข้างแฟนเขาก็เห็นว่าพิมพ์แตกต่างขึ้นเยอะแบบเธอไม่เหนื่อยเหรอเธอคือเขาลืมไปเลยว่าพิมพ์ป่วยค่ะคือเพราะว่าช่วงนั้นเราเหมือนกับว่าเคลียร์สมองเราได้ประมาณ80%คือเขาพูดอะไรเราเริ่มไปโกรธแล้วเริ่มแบบคือเย็นมากๆเหมือนในร่างกายเราเย็นเราก็เย็นลงอันนี้ใช่ไหมคะคนใช่ใช่ตอนที่เราร้อนแบบเราร้อนมันร้อนจริงๆนะคะนิดหน่อยก็โกรธก็ร้องไห้แล้วแต่พอเราธาตุในเราเย็นลงใจเราก็เย็นลงใช่ค่ะอันนี้รู้สึกกับตัวเองเลยค่ะก็หลังจากก็เดือนเข้าเดือนที่8ใช่ไหมคะเข้าเดือนที่8เดือนที่8ครึ่ง9ถึง9ก็รู้สึกแบบเวียนหัวสเกงิดอะไรสัขึย้นแบบมีประจำเดือนเหมือนกับเป็นลิ่มเลือดนะคะค่ะเป็นแค่นิดหน่อยก็เป็นอย่างนั้นมาเดือนครึ่งเออกลางเดือนฉันเริ่มกลับมาแล้วนี่มันเร็กว็มากเลยนะนั้นน่ะค่ะก็เลยแบบแล้วก็เริ่มเวียนหัวก็บอกสงสัยความดันต่ำแล้วลุกไวหรือเปล่าแล้วทำไมมันเป็นทุกวันหรือว่ากัญชาหรือเปล่าทั้งก็ที่เเลรายแข็งแรงมาตลอดเลยค่ะแต่ตัวอื่นก็ไม่เจ็บไม่เพียนะคะแล้วก็ไปซื้อที่มาตรวจก็ขึ้น2 ขีดตรวจอะไรคะตรวจตั้งครรภ์นะคะตรวจการตั้งครรภ์แฟนก็บอกว่าไม่ท้องหรอกจะท้องได้ไงก็หมอพูดขนาดนั้นแฟนก็บอกว่าสงสัยเป็นเพราะเธอใช้กัญชามั้งเพราะว่ามันเป็นสารเสพติดก็บอกอย่างนี้อ๋อเออก็น่าจะใช่นะพิมพ์ก็ชะล่าใจรอไปอีก1 อาทิตย์ก็แบบจะสแกนแล้วนี่หมอจะนัดสแกนแล้วนี่ฉันต้องเขาต้องถามอยู่แล้วว่าท้องไหมพิมพ์ก็เลยไปตรวจให้แน่ใจดีกว่าเขาก็เลยส่งพิมพ์ไปตรวจของตรวจเลือดนะคะค่ะพอผลตรวจเลือดออกมาแล้วก็เอาตาซาวเขาบอกท้อง1 เดือนครึ่งขอโทษนะคะหมอบอกว่ายังไงแล้วทีเนี้ย Oh my God ท้องทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ไดจ้ริคง่ะๆแล้วอ่ะถ้าร่างกายเราพร้อมร่างกายมันสามารถตั้งท้องเองได้มันไวมากแค่8 เดือนเองนะคะคนใช่เนี่ยที่คลินิกเกอร์สันก็มีคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันบำบัดมะเร็งอยู่แล้วก็แบบตั้งท้องได้อ่ะมันมหัศจรรย์มากเลยที่เขาให้ยารวมทั้งหมดทั้งติดเชื้อทั้งอะไรใน ICU ทั้งอีโมโนเทอราพีทั้งคีโมทั้งทุกอย่างแปดสุเดดือนยอดคือร่างกายเราพร้อมไงคือจริงๆแล้วคุณพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนอาหารการกินใหม่หมดเลยไงมันเป็นการดีท็อกซ์แบบนึงแล้วแถมดีท็อกซ์ก็ไปอีกใช่ไหมดีท็อกซ์ด้วยน้ำผักก็ไปอีกคือเราให้สารอาหารมันเข้าไปเต็มๆไงร่างกายมันปรับเปลี่ยนเองได้อ่ะค่ะมหัศจรรย์มากสุดยมอหดัศจรรย์ค่ะหมอบอกว่าฉันไม่น่าเชื่อว่าฉันมาเจอเธออยู่ในห้องนี้หมอบอกแฟนก็อ้าปากค่ะท้องเขาก็ถามหมอว่าแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าพิมพ์ก็ยังมีมะเร็งอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีแตน่ี้ตอเนนี่นัย้นมะเร็งขนาดไหนคะเพราะหมอบอกว่ามันแทบจะไม่มีแล้วไม่ใช่หรอมันแทบจะไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าหมอบอกว่าเพราะว่ามะเร็งถ้าเธอท้องตอนนี้ถ้าเธอเก็บลูกไว้ฮอร์โมนจะไปกระตุ้นมะเร็งให้โตขึ้นคือมันจะอันตรายมากที่สุดสำหรับชีวิตเธอพอแฟนทีมได้ฟังตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบจิตตกเขาก็บอกว่าฉันไม่อยากให้เธอตายแต่ฉันก็ถ้าจะว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่เธอเชื่อหมอนะเขาบอกพิมพ์แบบนี้ฉันรักเธอนะฉันไม่อยากให้เธอตายถ้าเธอไม่เชื่อหมอแล้วเธอจะเชื่อใครเขาพูดแบบนี้แล้วตอนนั้นพิมพ์ก็เสียใจแบบเสียใจว่าความคิดว่าทำไมเขายังไม่ให้โอกาสลูกเลยแบบเขาก็บอกว่าเขายอมแล้วว่าเขาขอโทษว่าที่เขาพูดไปแบบนั้นเพราะว่าหมอก็บอกเขาว่าถ้าพิมพ์เก็บเตะยังไงมะเร็งก็กลับมาแล้วพิมพ์จะตายหมอแนะหมนอำให้กท็ำยังไงคะแนะนําคือว่าให้เอาเด็กออกพิมพ์ก็เลยบอกว่า
ฉันพิมพ์โกหกหมอฉันขอกลับตัดสินใจกลับไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งฉันมาให้คําตอบพิมพ์ก็พูดแบบนี้พิมพ์ก็กลับมาที่บ้านก็มาคุยกับแฟนว่าโอเคแฟนก็แบบเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกหมอพูดขนาดนั้นว่าเธอดีขึ้นมาแล้วนะถ้าเธอจะปล่อยอีกฮอร์โมนก็ไปเร่งมะเร็งอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกว่าเธอจะด่าฉันจะพูดยังไงก็ได้แต่ฉันอยากให้เธอมีชีวิตอยู่พิมพ์ก็เลยบอกว่าไม่ฉันขอตัดสินใจและรับผิดชอบเองคิดยังไงคะตอนนั้นคิดว่าความไม่มันผูกพันแล้วค่ะโพสต์มันเป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์แล้วพิมพ์คิดว่ามีบางสิ่งส่งเด็กคนนี้มาเพราะว่ามีหลายคนมากมายที่เขาพร้อมครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างแต่เขายังไม่ได้เกิดแต่เด็กคนนี้มาในเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเราจะสู้ไปด้วยกันพิมก็ตัดสินใจกลับไปหาหมอเองคนเดียวโดยไม่ให้แฟนไปก็ไปเจอหมอก็ไปคุยกับหมอว่าฉันยินดีที่จะเก็บเด็กคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันขอรับผิดชอบเองแล้วตอนนั้นกลัวตายไหมคะหมอขู่ไว้ขนาดนั้นไม่กลัวค่ะเพราะมันหมอก็แบบเขาก็ทำให้เรากลัวทุกครั้งที่เราไปหาหมออยู่แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องปกติสำหรับพิมพ์อยู่แล้วหมอทำให้กลัวทุกครั้งค่ะพิมพ์ก็คิดว่าเขาก็เลยไม่กลัวหมอแล้วไม่กลัวพิมพ์ก็คิดแอบแล้วอีกอย่างหนึ่งคำโค้ดได้ว่าที่โค้ดพูดได้ว่ามะเร็งคุณตรวจคุณรู้วันนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะตายเลยกว่ามะเร็งมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายมันใช้เวลากี่ปีพิมพ์ก็เลยมานั่งนับว่าตอนนี้ลูกเดือนครึ่งถ้าลูกอีกประมาณ7 เดือนครึ่งก็เป็น9 เดือนพอดีพิมพ์ก็ยังไม่ตายหรอกพิมพ์คลอดลูกแล้วพิมพ์จะมาทําเหมือนเดิมก็พิมพ์ก็ไม่ตายลูกด้วยพิมพ์เชื่อในตรงนั้นว่าพิมพ์รู้แล้ววิธีการรักษาตัวเองใช่มั้ยคะพิมพ์ก็เลยแบบไม่กลัวก็เลยแม้ที่ผ่านมา8 เดือนเรายังทําให้มะเร็งยุบได้ขนาดนั้นเลยใช่มั้ยค่ะพิมพ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันจะแย่ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรตายก็ตายสิเป็นยังไงก็เป็นกันเพราะว่าถ้าเราโชคดีเรารอดเราก็กลับมาทําเหมือนเดิมพิมพ์ก็คิดแบบนี้พิมพ์ก็ไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าเธอบ้าใจเด็ดมากหมอบอกว่าเธอบ้ามากมากเลยเพราะว่าคนหลายคนที่เจอแบบนี้ปุ๊บเขาจะแบบไม่ค่อยมีเขาก็จะแบบเอาออกแล้วก็ดูแลตัวเองพิมพ์ก็บอกไม่ฉันขอรับผิดชอบเองก็เก็บลูกไว้ก็กินอาหารอย่างเดิมไปเรื่อยๆ2 เดือนจนลูก4 เดือนก็เลยแบบความเชื่ออีกละค่ะแต่ว่ากินปลานะแล้วก็ชะล่าใจแล้วกินไข่ออร์แกนิกนะกินปลาธรรมชาตินะไปหาซื้อตามแหล่งธรรมชาติขับรถไปไข่ก็ออร์แกนิกนะแล้วก็กิน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 แบบนี้กินไปสุดท้ายลูกได้4 เดือนก็กลับไปตรวจอีกเขาก็บอกว่ามะเร็งขึ้น เขาบอกต้องทำคีโมก็เลยบอกว่าไม่พิมพ์ยังไม่ทำคีโมพิมพ์พูดแบบนี้แต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านก็เป็นหายใจไม่ได้เพราะก้อนมะเร็งมันขึ้นมันไปเบียดแล้วหมอบังคับไหมคะทีเนี้ยบังคับค่ะมันไปขึ้นที่ปอดใช่ไหมคะแล้วทีนี้อ่ะมันหายใจไม่ได้แล้วก็ไอจะไอทุก2 นาทีจะไอแล้วเราจะนอนราบแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องนอนนั่งนอนนะคะโค้ดนั่งนอนเพราะท้องเราก็ขึ้นทั้งที่ตอนนั้นยังท้องด้วยค่ะสุดยอดมากแล้วก็มันทำไม่ได้หมอก็เลยบอกว่างั้นก็ให้ใส่สเตนนะคะ ขึ้นไปที่หัวใจคือเส้นเลือด เลือดที่มันตีเขาก็ให้ขยายเส้นเลือดโดยการผ่าเอาสเตนขึ้นตอนที่ท้องใช่ไหมคะขึ้นเพื่อจะให้พิมพ์มีออกซิเจนกับลูกหายใจได้เสร็จปุ๊บออกโรงพยาบาลมาไม่นานก็มาเจอน้ำรอบหัวใจอีกเต็มเลยเต็มอีกเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเรากินแล้วเราพอเรากินไข่กินปลาแล้วมันย่อยไม่ค่อยดีย่อยไม่ค่อยดีแล้วมันเหมือนแบบมันออกไม่หมดอะไรพิมพ์คิด
เป็นหมอเองนะคะคิดเองหมอพิมพ์ก็แบบมันเป็นน้ำรอบหัวใจที่เยอะหมอก็ไปดูดออกตอนนั้นคือดูดสดๆเลยหมอไม่อใหื้ยามชาไม่ให้ยาสโอล้บแล้วพี่กำมือแบบร้องไม่เราต้องสู้นะลูกแบบเราต้องสู้นะลูกพยายามเปลี่ยนความคิดว่าความเจ็บคิดเป็นเห็นหน้าลูกก่อนคิดเป็นเห็นหน้าลูกก่อนว่าถ้าเราไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่นะพอเจาะแล้วหมอก็ให้อยู่ไอซียูอีกมันจะมีการเสี่ยงการติดเชื้อหมอก็เดินเข้ามาบอกว่าเธอต้องจริงจังเลยแหละเธอต้องเอาลูกออกโอ้เพโราหะถ้าเด็ก6 เดือนแล้วเธอจะไม่มีสิทธิ์ถ้าลูกของเธอพิการถ้าลูกของเธอไม่สมบูรณ์ถ้าเธอตายถ้าลูกของเธออาจจะมีสิทธิ์ตายพร้อมกันในตอนเธอผ่าตัดคลอดลูกหรือว่าตายก่อนที่จะได้ผ่าตัดก็จะแบบเข้ามาพูดแบบลบทั้งนั้นเลยพิมพ์ก็เลยถามหมอว่าถ้าฉันทำคีโมนี่คีโมตัวเนี้ยจะมีผลต่อสมองลูกใช่ไหมและถ้าเกิดฉันทำคีโมแล้วถ้าฉันไปไม่ไหวถ้าลูกฉันได้ประมาณ7 ถึง 8 เดือนอ่ะขออย่างหนึ่งได้ไหมให้ช่วยชีวิตลูกฉันสำหรับนี่คืฉอันไม่เป็นสั่งหมอคไว่้ะอย่างนี้คค่ะ่ะว่าพิมพ์ไม่ยอมเอาลูกออกใช่ไหมคะค่ะก็เลยว่าถ้าร่างกายฉันแย่ฉันรับคีโมไม่ไหวก็คือให้ผ่าเอาลูกออกแล้อวืมก็ให้ฉันเนี่ยไปที่ฉันก็พูดกับหมอสั่งหมอไว้แบบนี้ก็ตัดสินใจรับไป2 เข็มเพราะว่าเราอยากรักษาลูกใช่ไหมคะแล้วหมอก็บอกว่ามันก็จะเสี่ยงเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมันต่ําก็ไม่เป็นไรฉันยินดีพร้อมหมอยืนยันอีกว่าทางที่ดีนะถ้ามันจะปลอดภัยเลยอ่ะเธอต้องเอาเด็กออกเอาเด็กออกพี่บอกขนาดนั้นพอี่ะหมอยังจะคให้่ะเอาเด็กออกอีกตอนนั้นเท่าไหร่4 เดือน 6 เดือนแล้วเหรอตอนนั้นน่ะ4 เดือนครึ่งค่ะคือหมอเขายังจะให้เอาเด็กออกอีกค่ะเพราะว่าเขาให้กำหนดหกเดือนค่ะเพราะกฎหมายที่นี่6 เดือนก่อน6 เดือนจะอเอาืเด็กมออกได้เพราะเพหริมพ์อไม่สบายอ๋อค่ะโอเคก็จะคม่ีะคลินิกใหเห้รอส่งตัวไปค่ะถ้าจะฉันจะให้คีโมเขาก็บอกว่าต้องให้3 เข็มเพราะเด็กจะได้ประมาณ8 เดือนกว่าพอดีอืมครบ3 เข็มเพราะว่าเขาต้องหยุดก่อนผ่าตัดคลอดเดือนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าหยุดคีโมค่ะก่อนถึงจะผ่าเขาก็เลยบอกว่าให้3 เข็มพิมพ์ก็ได้ฉันจะลองเพื่อลูกพิมพ์ก็ตัดสินใจรับคีโม2 เข็มพอรับคีโมปุ๊บร่างกายแย่กว่าเดิมอีกค่ะโอ้แย่กว่าเดิมแย่แย่ที่แบบว่าแย่มากแล้วตกลงว่ามะเร็งๆมันไม่ยุบลงไหมเพราะเขาจะสแกนทุก2 เข็มใช่ไหมคะพอครบ2 เข็มแล้วหมอบอกว่าเสียใจด้วยนะมะเร็งไม่ยุบแต่มะเร็งเพิ่มอ้าวให้ไป2 เข็มแทนที่จะยุบไม่ได้เป็นตามที่หมอบอกมะเร็งกลับเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะนั่นคุณพิมพ์ทำยังไงถึงรอดมาได้มะเร็งเพิ่มเขาก็เลยบอกว่าเวลาอีก2 เดือนตอนนี้คือตอนนี้ลูกได้6 เดือนครึ่ง หมอก็ให้พิมพ์นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะคะโค้ชนอนเป็นเดือนจะรอให้ออกซิเจนแล้วก็ให้ยาบำรุงลูกเพื่อที่จะผ่าคลอดลูก6 เดือนครึ่งอะค่ะเขาก็ดูในท้องคำนวณเด็กแล้วตอนนั้นเด็กแค่7 ขีดนะคะยังไม่ถึงกิโลอ๋เขอาก็เลยบอกว่าประมาณ2 อาทิตย์เธอจะผ่าเด็กจะได้ประมาณ8 ขีดเธอโอเคไหมเขาก็พูดมาว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงอะไรก็เสี่ยงก็บอกมีความเชื่ออีกว่าลูกเราต้องรอดและเราต้องรอด เขาก็ให้พิมพ์ผ่าตัดเอาน้องออกตอน6 เดือนครึ่ง6 เดือนครึ่งน้องอตอักดสินใจให้ผ่าคลอดก่อนกำหนดอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่ามะเร็งมันไปที่กระดูกตอนนี้มะเร็งลามไปที่กระดูกรับคีโมมลาามสไปองที่เข็มแทนที่จะทำให้มะเร็งยุบกลายเป็นมะเร็งลามมากกว่าเดิมไปที่กระดูกใช่โอเคทเอีาเดน็กี้ออกทีนี้เอาเด็กออกคลอมดันเรคียืบอออรก้อนี่ยไม่ใช่แบบทำแท้งคือพาคคลลออดดก่อนกำหนดค่ะคลอคด่ะก่อนกำหนด8 ขีดก็แค่นี้แล้วก็น้องไปเก็บไว้ไอ้กใน้อนไอซียูค่ะไอซียูเด็กพิมพ์ก็ไปเยี่ยมลูกทุกวันแล้วก็เชื่อไหมคะโค้ชว่าพิมมาให้แอบให้เพื่อนเอาแครอทไปให้ให้เพื่อนแอบเอาน้ำแครอทให้ใครให้ตัวเองหรือให้ลูกไม่พิมอ๋อโอเคแล้วไงต่อคลอดลูกอยู่ในไอซียูใช่ไหมคะคลอดลูกมาในไอซียู
วันที่พิมพ์พาก็พิมพ์จำได้เลยหมอ20 คนหมอ20 คนหมอแต่ละคนเขาสนใจเคสพิมพ์มากมันเป็นเคสที่มะเร็งตัวนี้แล้วก็มีลูกได้เอแล้วอก็คีโมหมอเออบอกว่าเธอโด่งดังมากในโรงพยาบาลทุกคนจะรู้จักพิมพ์เพราะว่าเขารู้จักพิมพ์ตั้งประวัติอยู่ใน3 เดือนว่าทุกคนจะถามว่าเธอรอดมาได้ยังไงจริงไงใช่เขาจะสนใจมากเขาจะมเาคโจสทพยิ์เศษเขาจะจดเขาจะทำรายงานเขาจะมีพยาบาลมีหมอ10เอ้ยหมอ20 คนแล้วก็มีนักเรียนอีกพยาบาลอีกคือเขาบอกว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดแล้วคีโมเขากลัวการติดเชื้อกลัวพิมพ์จะเสียชีวิตในตอนนั้นเพราะมันเสี่ยงมากๆเพราะว่าเขาผ่าคลอดเร็วกว่าที่เขาคิดโอเคทีนี้แล้วก็แอบดื่มน้ำแครอทพอผ่าคลอดออกมาแล้วไม่มีการติดเชื้อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าลุกได้เลยจริงอ่ะค่ะหมอบอกว่ามันเก่งจังเออลุกไปหาลูกหมอบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลุกค่พะิมพ์ลุกเองได้โอ้เขาบอกว่าลูกเดินเองได้ผ่าคลอดแล้วก็หมอบอกว่าเธอแข็งแรงมากๆหมอว่าแนะนำคือให้การทำหมันเลย โอเคค่ะหมอบอกหมอไม่แนะนำให้ท้องอีกก็ทำหมันไปพร้อมกันเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็มากินน้ำแครอทแล้วก็ให้เพื่อนชงผงผักค่ะของผชางผสักีให้ค่ะผงผักกินอะไรมั่งทีนี้ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำแครอทไม่ได้ดื่มเยอะเพราะว่าเขาไปวันละครั้งก็ประมาณ2 แก้ว2 หรือ 3 แก้วแล้วก็จะดื่มน้ําเยอะขอน้ําจากพยาบาลเยอะมากๆแล้วก็จะดื่มเอามาชงผงผักเนี่ยจะกินกินกินอยู่อย่างนั้นผงผักนี่ผงผักอะไรคะผงผักชักดีค่ะเดี๋ยวโชว์ของชักดีตรงนี้ค่ะตัวนี้ที่โค้ชเคยพูดไว้ว่ามีบรอกโคลีสปราวที่ผักต้านมะเร็งอันดับหนึ่งเลยแม่จะหัวโบราณนิดนึงเนี่ยบอกว่าไอ้ลูกกินได้เหรอเพราะว่าคนคลอดลูกเหมือนกับมันแสลงอะค่ะอ๋อมันแสลงก็ค่ะไม่แต่พิมก็เชื่อตัวเองพิมก็กินน้ำแครอทกินผงผักแล้วก็กินโปรตีนที่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วทีนี้หมอบอกว่าอ้อไปตรวจเลือด10 วันตรวจเลือดหมอบอกว่าเธอร่างกายเธอพร้อมเกล็ดเลือดพร้อมหมอฉันเพิ่งคลอดลูกนะหมอบอกว่าเข้าคีโมเลย10 วันเออ10 วันหมอจะให้ไปรับเคมีต่อพิมพ์เลยบอกว่าหมอทําไมเมื่อก่อนหมอบอกว่ารอให้ฉันคลอดได้เดือนหนึ่งหมอถึงจะตรวจเลือดถึงจะรู้ว่าร่างกายฉันพร้อมหมอบอกว่าผลตรวจเลือดออกมาดีมากเลยผลตรวจเลือดออกมาดีอ้าวเดี๋ยวตรงนี้นะหมอพูดเองไม่ใช่เหรอตอนก่อนที่จะผ่าคลอดอะว่าให้เคมีไปแล้วแทนที่มะเร็งมันจะยุบไม่ยุบแถมโตไปอีกมะเร็งลามไปอีกเขาบอกว่าจะให้ตัวใหม่แล้วก็แรงกว่าเดิมดีกว่าเดิมเขาบอกฉันหาที่ดีที่สุดให้เธอแล้วดีกว่าเดิมทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยรับเคมีไปแล้วตอนท้องไม่เวิร์กค่ะไม่เวิร์กค่ะแล้วมะเร็งลามตอนนี้หมอจะหาเคมีมาใหม่ให้ตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ให้เดอะเบสเขาพูดแบบนี้พิมพ์แค่10 วันเองพิมพ์ยังไม่พร้อมก็บอกว่าเธอรู้ได้ไงเธอไม่พร้อมก็ผลตรวจเลือดเธอออกมาดีแล้วคุณพิมพ์ตัดสินใจยังไงพิมพ์ก็เลยบอกว่าไม่ฉันขอรับผิดชอบฉันอีกครั้งเขาก็บอกว่าพิมพ์ดื้ออีกแล้วเขาบอกว่าถ้าเธอไม่รักษามะเร็งเธอไปที่กระดูกเธอจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวไม่เป็นไรฉันก็ได้เห็นลูกเดือนนึงฉันก็มาหาลูกได้ทุกวันในไอซียูนี่น้อยทีคนนี้ที่จะคิดแบบคุณพิมพ์นะหมอบอกทำยังไงหมอก็บอกว่าถ้าเธอไม่รับคีโมงั้นเธอก็กลับบ้านเลยเธอไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลหรอก แล้วคุณพิมพ์ทำยังไงทีนี้กลับบ้านพิมพ์ก็กลับมาบ้านมาทำอาหารอย่างเดิมแล้วก็คือเพราะว่าคลอดลูกแล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์อะไรให้เขาแล้วก็กลับมากินอย่างเดิมที่เราเคยดูแลตัวเองแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นจากเดิมคือเพิ่มปริมาณทำเข้มข้นขึ้นปริมาณเข้มข้นค่ะกว่าเดิมแล้วก็ทำแบบนี้วันที่19พอดีใช่ไหมคะ
19 วันพอดีที่คลอดลูกที่ออกมาจากโรงพยาบาล19 วันค่ะ19 วันแล้วขับรถเองได้ไปหาลูกเองที่โรงพยาบาลได้หมองงงหมองงงแล้วแล้วลูกเป็นยังไงคะทีนี้เด็กเป็นยังไงก็ขับรถไปดูลูกทุกวันไปให้กำลังใจเขาร้องเพลงให้เขาเราต้องสู้นะลูกแล้วเด็กน้อยคนนี้หมอบอกว่ามีลูกโคเบบี้มีลูกโคเบบี้ไม่ต้องเจาะปอดไม่ต้องเจาะหัวใจสมองเอ็กซเรย์4 ครั้งสายตาอะไรทุกอย่างเขาบอกว่าปกติน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทีมก็ wow. ไปอยู่อย่างนั้นขับรถไปอยู่อย่างนั้นทุกวัน3 เดือนหมอก็นัดไปอีกว่าโอเคเธอมาซีทีได้แล้วพิมก็ไปซีทีหมอก็บอกว่าโอ้เธอควบคุมมะเร็งได้อีกได้อีกแล้วนี่มะเร็งก็ดีมากๆเลยเขาก็บอกอีกนะคะโค้ดโอ้สงสัยเป็นเพราะฮอร์โมนไม่มีแล้วไม่ต้องเอาฮอร์โมนไปเลี้ยงมะเร็งแล้วนั่นคือทางที่หมอเข้าใจใช่ไหมค่ะค่ะเขาก็บอกว่างั้นหมอไม่ให้คีโมงั้นหมอไม่ให้คีโมไม่ให้ทำอะไรก็หมอจะนัดตรวจอีกทุก3 เดือนก็ดีใจกลับมาบ้านแล้วทีนี้ความชะล่าใจก็อยากกลับไทยใช่ไหมคะก็เลยถามหมอว่าฉันฉีดวัคซีนได้ไหมเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ได้ฉันเดินทางไม่ได้ทีมก็เลยตัดสินใจไปฉีดวัคซีนเพื่อที่จะกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยก็ไปฉีดวัคซีนมาได้เดือนครึ่งหลังจากฉีดร่างกายโอ้หนักมากแย่มากไม่เคยไข้ไม่เคยหนาวไม่เคยร้อนมีอาการไอกับเราไอ oh. แล้วก็ร่างกายแย่แล้วก็ปวดตรงตับตรงก้อนตรงตับปวดที่ไม่เคยปวดมาก่อนก็กลับไปสแกนอีกหมอบอกว่ามะเร็งกลับมาอีกก้อนทั้งที่เราทำให้เรายุบแล้วหลังจากฉีดเอาคำว่าบอซอแล้วกันค่ะแล้วทีนี้หมอก็จะพยายามอีกก็คีโมอยู่ในถุงอีกแล้วหมอจะให้เธอจะใช้หยิบคีโมขึ้นมาใช้อีกจะให้คีโมอย่างเดียวพิมก็เลยบอกว่าพิมก็ตัดสินใจส่งไปตรวจจีโนมค่ะตรวจจีโนมที่เมืองไทยพอดีว่าผลออกมาทันจีโนมออกมาทันว่า DNA เสียเยอะต้องใช้อะไรซ่อม DNA การติดเชื้อพิมก็ทำตามรอก่อนสแกนช่วงนั้นรอผลค่อนข้างนานเพราะว่าเราส่งจากต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะทำรออีกประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เริ่มจากแบบหมอบอกก็เพิ่งคลอดลูกใช่ไหมคะแต่ก็ดื้ออีกก็สวนอีกสวนเดี๋ยวล้างลำไส้ค่ะเดี๋ยวล้างลำไส้ด้วยน้ำเปล่าก่อนที่แรกก็น้ำเปล่าก็สวนแล้วก็กลับไปหาหมออีกหมอเขาก็บอกว่าเพิ่งวันที่15ที่ผ่านมานี้ค่ะที่ไปเจอหมอ2 อาทิตย์ใช่ไหมคะ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาหมอบอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรมะเร็งในที่กระดูกหายไปค่ะ Oh my god ดีใจอย่างมากมากค่ะแล้วก็มะเร็งทุกจุดหมอบอกว่าก็มันน่าแปลกนะมันหายไปได้ยังไงคือใครหมอจะอ้างว่ายังไงอยู่ค่ะตอนค่ะมีมะเร็งก็ไม่ได้รับยาเยอะก็ไม่ได้กินของหมอถูกไหมหมอตกใจไหมประหลาดใจไหมหมอก็บอกว่าโอเคหมอยังไม่ให้คีโมก็นัดตรวจอีกทุก3 เดือนอีกค่ะแล้วไม่ถามนะคะว่าคุณพิมไปทำอะไรมาบ้างเขาบอกว่าพอเขาก็บอกว่าฮอร์โมนมันไม่มีอะไรเป็นลิเขาคิดอย่างนั้นโอเคงั้นถึงตอนนี้ที่หมอเขาจะดูพิมเขาจะดูพิมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สู้เธอเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งเป็นผู้หญิงที่หมอยอมรับเลยว่าเธอดื้อจริงๆแต่เธอก็ไม่กลัวอ่ะงั้นตอนท้องใช่ไหมทานอะไรบ้างลูกออกมานี่ปฏิหาริย์มากแข็งแรงปฏิหาริย์มากค่ะตอนนี้มาบ้านแล้วน่ารักกำลังน่ารักพัฒนาการดีมากหมอบอกไม่มีอะไรห่วงแล้วตอนท้องทำอะไรบ้างคะคือทานอะไรบ้างตอนท้องก็กินน้ำแครอทเพราะว่าเรากินข้าวไม่ได้มันแน่นกินน้ำแครอทกินน้ำผักน้ำแครอทน้ำผักผงชาบีแล้วก็โปรตีนวิตามินซิงก็กินนะคะโค้ชซิงแล้วก็ดีซีก็ยังกินอยู่ตอนที่ท้องอะค่ะค่ะกินแล้วค่ะก็กินที่บำรุง
แต่ก็ดูเลือกฉลากที่แบบของชาติพิมพ์มั่นใจค่ะพิมพ์ก็เลยกล้ากินค่ะคือเขาก็ดูแลตัวเองอย่างนั้นก็แล้วลูกออกมาก็หมอก็บอกมิราเคิลมิราเคิลเบบี้ก็เรียกมาให้ดูด้วยได้ไหมฮัลโหลค่ะน้องอาริสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาริสาสวัสดีค่ะน่ารักมากตอนนี้ลูกกี่เดือนแล้วคะตอนนี้ลูกถ้านับจริงๆเขาจะได้ถ้านับที่คลอดออกมาเขาได้5 เดือนถ้านับจริงๆแค่2 เดือนค่ะอืม2 เดือนหมอบอกว่าเด็ก2 เดือนพัฒนาการดีมากๆน้องแข็งค่ะก็ดูกำลังใจทุกวันโอ้ my god นี่คือสุดยอดตั้งแต่โค้ชนาตาลีแบบมาทำงานทางด้านช่วยคนเป็นมะเร็งนะคะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนอกจากว่าจะทำให้ก้อนมะเร็งคือจากห้องอยู่ห้องไอซียู3 เดือนแล้วก็แบบหมอบอกมีลูกไม่ได้มีลูกได้แล้วเด็กคลอดออกมาก็ยังปกติดีคือมีอะไรที่ปาฏิหาริย์มากกว่านี้อีกแล้วเก่งมากพี่หมอบอกว่าพิมจะตายหลังจากคลอดลูกถ้าไม่กีโมภายใน1 เดือนตอนนี้พิมก็ผ่านมา5 เดือนแล้วพิมก็ยังแข็งแรงแล้วมะเร็งจากกระดูกก็หายแล้วก็ไม่มีเพิ่มแล้วก็แบบคอนโทรลได้เขาก็บอกแต่ก็อยู่ได้นะได้ปาฏิหาริย์โหปาฏิหาริย์นี่ก็คือปาฏิหาริย์มีจริงเลยนะเดี๋ยวเรื่องหลังรับวอซอมาแล้วนะเดี๋ยวโค้ชมาช่วยตรงนั้นเนาะเรามาช่วยดีท็อกซ์ตรงนั้นออกค่ะเพราะว่าพอรับมาแล้วอาการมันแย่ลงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตรงนั้นแล้วอะไรคะที่คิดว่า3 อย่างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยที่คุณพิมพ์ต่อสู้มาเนี่ยคนกำลังที่บำบัดมะเร็งอยู่ตอนนี้ที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วคุณพิมพ์อยากบอกเขาว่าคุณพิมพ์ถึงขนาดนอนติดเตียงแล้วเนี่ยรอถอดสายยางแล้วเนี่ยการปฏิบัติของคุณพิมพ์ที่หายได้อย่างเงี้ย3 อย่างที่สำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้เลยคืออะไรค่ะพิมพ์ที่หลักๆเลยพิมพ์คิดพิมพ์ได้กำลังใจจากตัวเองและพิมพ์ไม่กลัวมะเร็งและพิมพ์ก็คิดว่าเรามีอะไรที่ต้องทำอีกมากมายทำเผื่อเราเผื่อคนอื่นเผื่อครอบครัวเราสิ่งที่พิมพ์คิดและของขวัญที่ดีที่สุดคือชีวิตมันมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอมันมีบทท้าทายในชีวิตของเราเสมอแต่ละคนมันเจอไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเจอยากถ้าเราผ่านมันไปได้และเราเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้จะต้องทำนี้ทุกวันคือการปลุกกำลังใจและการที่ไม่กลัวไม่กลัวนี่คือข้อที่1หากำลังใจใช่ไหมแล้วอย่างที่2นะคะต้องทำอะไรมั่งอะไรที่สำคัญความรักค่ะเยียวยาความรักเยียวยาคือเราต้องรักตัวเองก่อนใช่ไหมคะเราต้องรักตัวเองก่อนพอเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ดูแลคนในครอบครัวของเราได้ถ้าเราอ่อนแอคนในครอบครัวของเราเขาก็ไม่มีหวังกับเราใช่ไหมคะแต่คนในครอบครัวของพิมไม่ได้เห็นน้ำตาของพิมเลยค่ะพิมแต่เสียงหัวเราะพิมทำได้นี่สุดยอดแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยไหมต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนแบบใจร้อนทำอะไรก็แบบต้องทันเวลาต้องทำเวลากำหนดตัวเองว่าต้องทำให้ได้วันนี้จะใจร้อนมากๆจะเป็นคนที่แบบคนใจร้อนพูดนิดหน่อยน้ำตาซึมพอเรามาเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดใหม่ให้เป็นบวกขึ้นเราก็จะมองว่าไม่เป็นไรเราทำช้าๆเราฟังร่างกายของเราเราเหนื่อยเราต้องพักเมื่อก่อนเหนื่อยเราไม่พักเหนื่อยเราทำได้เราก็ทำไม่เป็นไรเราจะเสร็จวันนี้แต่ตอนนี้เราเหนื่อยเราต้องพักเราต้องช้าๆเราต้องฟังตัวเราแล้วที่สำคัญอีกคือชีวิตเป็นของเราเราไม่ให้ใครมาตัดสินชีวิตของเราว่าเราต้องทำอะไรคุณพิมพ์มีความมั่นใจมากไงข้อที่3ล่ะคะคืออะไรข้อ3มีความหวังในตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นอยากแชร์ประสบการณ์ความเจ็บปวดสิ่งที่ตัวเองได้รับมาอยากเผยแพร่ให้คนอื่นเผื่อที่เขาจะอยู่ในสถานการณ์นั้นที่เขาจะปลุกให้เขามีความคิดว่าชีวิตถึงมีใครมาบอกว่าชีวิตคุณจะจบแล้ว1 เดือน3 เดือนไม่ต้องเชื่อให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังในคนที่เขาผ่านมาได้
ที่เขาเคยเจอมาเพราะว่าทุกคนจะอยู่ที่กำลังใจจะอยู่ที่ในใจของตัวเองคิดว่ามันสำคัญมากที่เราจะอยากแชร์ออกไปว่าเรายังผ่านมาได้เราตายมาแล้วเรายังอยู่ที่นี่ได้กลับมาได้ 100% ได้กลับมามีชีวิตได้อย่างในวันนี้ถึงเราไม่ชนะมะเร็งในตอนนี้แต่เราชนะใจตัวเองชนะที่นี่คือเราก็มีความสุขได้ทุกวันในตอนนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแบบเป็นอะไรที่ประทับใจอย่างมากๆเลยนะคืออย่างแรกต้องมีกำลังใจสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างที่สองสร้างความรักให้ตัวเองมีความรักอย่างที่สามก็คือต้องสร้างความหวังให้ตัวเองหวังว่าเราต้องอยู่ได้แน่นอนแล้วหายแล้วจะไปทำอะไรใช่ไหมคะแล้วอาหารการกินสำคัญไหมอาหารที่ทานสำคัญค่ะโค้ชสำคัญมากๆอาหารใจก็คือเราทานเข้าไปเราคิดว่าขอบคุณนะอาหารตัวนี้จะไปช่วยบำรุงร่างกายของฉันให้แข็งแรงอาหารใจสำคัญกว่าพอเรากินอาหารที่ดีเราจะไม่เครียดว่าตัวนี้จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเรากินอาหารที่ดีเราจะไม่เครียดถ้าเราเติมอาหารดีอาหารใจมันเข้าไปข้างในไปซ่อมอาหารตัวนี้แหละที่จะบำรุงที่จะไปกดแล้วก็ทำให้ก้อนหายออกไปนี่คืออาหารใจของอีกแล้วอาหารอะไรที่ทานบ่อยที่สุดเลยในช่วงที่ผ่านมาบำบัดมะเร็งเนี่ยเอาสักหนึ่งอาหารที่ทานบ่อยที่เดิมๆแต่ไม่เดิมๆค่ะจะเป็นโปรตีนเป็นน้ำผักแล้วก็ทำช่วงหลังๆนี่ทำสมูทตี้ล้างตับจะชอบมากสมูทตี้สูตรล้างตับสูตรล้างตับว่านหางจระเข้ค่ะแล้วก็โค้ชแนะนำมาให้ปั่นน้ำมะระอู้อร่อยอร่อยแล้วก็ทานแครอทแล้วก็กินถั่วลูกไก่นะคะแทนโปรตีนค่ะแล้วก็ข้าวบาวไรท์ค่ะแล้วตอนนี้มีความสุขแค่ไหนคะความสุขเกินร้อยค่ะโอ้โหเนาะเห็นลูกขนาดนี้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมาทุกอย่างที่พิมพ์เคลียร์ค่ะอย่างที่พิมพ์นอนหลับได้คือพิมพ์ตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับลูกกลับมาเอาความสุขจะไม่เอาความสุขจากสิ่งที่เราไม่มีความสุขก็คือพูดเรื่องของพิมพ์ก็เจอปัญหาเยอะแต่พิมพ์เลือกที่จะแก้ไขปัญหาคือการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบความสุขตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองตัดสินใจทิ้งทุกอย่างย้ายมาอยู่เช่าห้องอยู่ในประเทศออสเตรเลียกับลูก2คนโอ้ my god ก็มันเป็นความสุขเต็มชอบทางธรรมชาติเขาไม่เห็นด้วยทางธรรมชาติเราก็ทะเลาะกันแล้วตอนนี้สามีไม่มีความสุข จะให้เราคิดตามเหมือนที่เขาวางตามหมอเป๊ะเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็เกิดการมีปัญหาเราก็เลยเลือกเพราะเราที่เราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ให้ใครมาบังคับชีวิตของเราพิมก็เลยรักษาสัญญาก็เลยแบบโอเคเราเป็นเพื่อนกันนะเราซัพพอร์ตกันนะแต่เราอยู่คนละที่นะคือยอมแม้กระทั่งแยกทางกับแฟนเพราะยังยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองไม่เอาอะไรเลยค่ะไม่เอาอะไรเลยค่ะสุดยอดไม่เอาอะไรเลยก็มีเงินเก็บนิดหน่อยก็มาดูแลตัวเองดูแลลูกแล้วก็โชคดีที่นี่มีการช่วยเหลือเยอะแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือเราด้วยก็อยู่ได้ก็แบบคือเราไม่มุ่งไปเลือกว่าคือเราวางตรงนั้นได้แล้วคือเราไม่ต้องร่ำรวยแล้วเมื่อก่อนเราหาเงินทำงานเราไม่ได้รักตัวเองมากพอ แต่ตอนนี้ชีวิตของเรามีค่าชีวิตของลูกเราที่มีสิ่งดีๆให้เขาเกิดขึ้นกับเราเราต้องเป็นความรักให้เขาเราต้องสู้ไปกับเขาที่เขาสู้ไปกับเราเราต้องอยู่ได้อยู่กับความสุขของเราในวันนี้เราไม่ได้คิดถึงว่าไม่เป็นไรถ้าเราจะเจ็บเราเข้าออกโรงพยาบาลแต่เราใช้พลังใจให้มันรักษาเราก็ออกมาได้ทุกครั้งนี่คือสิ่งที่พิมพ์ย้ายออกมาแล้วก็อยู่กับลูกตื่นขึ้นมามีความสุขอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแม่มาช่วยดูแลน้องก็ความสุขก็มากขึ้นเสียงหัวเราะเต็มบ้านเราไม่ได้ทุกข์อะไรแบบหมายความว่ามันต้องมีใช่ไหมคะเวลาที่เราเศร้ามันก็จะมีแล้วมันก็เป็นฮอร์โมนของผู้หญิงหลังคลอดมันก็จะมีแต่พิมจะอยู่กับพิมได้น้อยมากว้าวคือคุณพิมบอกหมดขนาดนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่โค้ชนาธีอยากให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็คือคุณพิมเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ทำได้แล้วทุกคนก็ควรจะทำได้ด้วยเหมือนกันจริงไหมใช
ใช่ค่ะแต่พิมพ์เชื่อว่าถ้าทุกคนฟังเสียงร่างกายตัวเองฟังจิตใจตัวเองลึกๆว่าเชื่อเติมสิ่งดีๆให้กับเขาบอกร่างกายของเราเขาก็ฟังเราเขาก็สู้กับเราเขาก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นนี่สิ่งที่พิมพ์เชื่อที่สุดคือจากจิตใจจิตใต้สํานึกของตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันจะดีขึ้นและฉันจะหายให้ได้เพราะวันนี้ฉันดีแล้ววันนี้ฉันดีฉันมีความสุขเราแนะนำคนมาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งธรรมชาติด้วยไหมคะค่ะควรไหมพิมบอกญาติๆบอกเพื่อนนะคะว่าให้ฟังโค้ชนาตาลีให้ฟังโค้ชให้เข้ามาเรียนแล้วก็ชอบเวลาไปไหนก็จะเขาก็จะถามว่าทำไมเขาเหนื่อยเขาปวดท้องปวดหัวทำไมพิมไม่ค่อยเป็นอะไรเขาจะชอบพูดแบบนี้ก็บอกว่าเขามียาดีเขาก็จะเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มปั่นน้ำกันคนที่สุขภาพดีอ่ะเขาก็จะปั่นน้ำกินกันอ๋อสูตรนี้กินง่ายนะหมอพิมตอนนี้คนที่นี่เพื่อนรอบข้างเขาจะเรียกหมอพิมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเหมือนกับว่าการที่ไปเรียนหนังสือแต่พิมมีความรู้จากการเรียนในบทเรียนชีวิตของตัวเองบทเรียนที่พิมใช้กับตัวเองวิตามินอะไรแล้วก็การผ่านประสบการณ์พิมจะเน้นแบบนั้นที่บอกพวกเขาเขาก็โอ้ทำตามกินผักมากขึ้นอะไรก็สวนคนที่ไม่เคยสวนก็มีสวนนะคะเพื่อนพิมสั่งกันสั่งเครื่องน้ำคั้นกันใช่เพราะว่าเขาไปเยี่ยมผู้คนก็ทําใจก็ไม่คิดว่าพิมพ์จะมาจุดนี้เขาก็เลยแบบอ๋อพิมพ์เป็นผู้หญิงที่แบบอยากให้คนมีสุขภาพดีพิมพ์ไม่อยากเห็นแม่ก็ค่ะกินเหมือนพิมพ์นะคะตอนนี้ พ่อก็ไม่มีผงชูรสที่บ้านขอให้ฝากอะไรไว้สําหรับคนที่เรียนในคอร์สหน่อยนะคะบางคนเนี่ยเรียนในคอร์สแต่ว่าไม่ได้เรียนอะแบบคือดูผ่านๆแล้วคุณพิมพ์เรียนในคอร์สนี่คุณพิมพ์ทำยังไงคะก็อยากฝากที่ทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนในโค้ดแล้วก็เข้ามาฟังแล้วก็ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะว่าพอเราฟังจากคนที่มีความรู้แล้วเราเอามาดูจากประสบการณ์ของตัวเราหมอจะบอกว่าคุณมีเวลากี่เดือนก็ช่างคุณพิมพ์เชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ทุก5นาทีอยู่แล้วเราไม่เป็นมะเร็งเราก็ตายได้เราเอาตัดความกลัวตรงนั้นไปก่อนแต่เรามาดูตัวเองดูว่าคนที่พยายามให้ความรู้เราแล้วดูปรับใช้กับตัวเราถึงเราไม่ 100% ที่จะตามคนนี้แต่เราดูร่างกายของเราปรับใช้ของพิมพ์ก็ไม่ได้ 100% นะคะพิมพ์ก็เอามาปรับใช้จากสูตรเกอร์สันเอามาปรับใช้กัญชาใช้อาหารการกินใช้สิ่งที่เหมาะกับตัวพิมพ์จะปรับใช้แล้วก็ปรับจิตใจอย่างที่โค้ชสอนแล้วก็พิมพ์รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่พิมพ์มีโอกาสได้ให้กำลังใจกับทุกคนที่ผ่านมาคลิปนี้ว่าเชื่อว่าถ้าคุณไม่กลัวมะเร็งจะไปจากคุณแน่นอนและมีความสุขในวันนี้คือของขวัญที่สุดแล้วค่ะโค้ชสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่คุณพิมพ์เนาะขอบคุณอย่างมากๆที่คุณพิมพ์สละเวลามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะยินดีขอบคุณโค้ชมากๆจริงๆค่ะที่แบบพิมพ์เห็นแสงในชีวิตแบบ มัน5 ปีแล้วที่พิมพ์ยังอยู่มาได้แล้วพิมพ์มีของขวัญแบบได้ลูกสาวที่น่ารักแล้วพิมพ์คือแบบมันสำคัญยิ่งกว่าอะไรพิมพ์อยู่ตื่นมาได้คุยกับเขาได้เล่นกับเขาได้ดูแลเขาแบบพิมพ์ไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยเลยด้วยซ้ำพิมพ์แบบคือยิ่งกว่ามีความสุขอีกค่ะคำว่ามะเร็งคือไม่ได้มีในสมองเลยแต่ละวันตื่นขึ้นมาทำอะไรเราทำได้เราไม่เจ็บเราไม่ปวดเรามีความสุขมันที่สุดแล้วค่ะโค้ชชีวิตของเราก็ขอมีความสุขแบบนี้แล้วขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะไม่เก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาคิดให้เราแบบเป็นกังวลคือสิ่งใดเราต้องเคลียร์มันออกให้ได้ได้เร็วที่สุดมันจะดีกับเรามันไม่ได้ดีกับคนอื่นแต่มันดีกับเรามันเป็นของขวัญให้เราเคสนี้สุดยอดจริงๆค่ะเป็นเคสที่สุดสุดเลยยินดีขอบคุณที่โค้ชให้โอกาสที่พิมพ์ได้มาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็เชื่อค่ะว่าเราทำได้เชื่อในจิตวิญญาณของเราเชื่อแล้วก็อย่ากลัวมะเร็งเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ฟังดูนะคะโค้ชนาตาลีหวังว่าจะนำความรู้ประสบการณ์ตรงนี้ของคุณพิมพ์ไป
ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามโค้ชนาตาลีที่เพจหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีทาง Facebook แล้วก็ที่ YouTube ที่ช่องชื่อว่า Health Coach นาตาลีเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุ้มค่าจริงๆค่ะยืคน่ะยันค่ะคุ้มค่ากับชีวิตคุ้มค่าที่ได้รู้จักความรู้ดีๆโค้ชที่มีจิตใจดีๆที่ช่วยเหลือที่สุดแล้วค่ะโค้ชขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวโค้ชนาตาลีจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะขอเอาใจช่วยผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะดีค่ะ